วัสดีครับท่านผู้เจริญทุกท่านครับเจริญแต่ว่ามันดีมันงอกงามท่านที่มาแต่งชุดขาวแล้วก็มาทำสิ่งดีงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะครูบาอาจารย์ก็สอนให้ทำดีอย่างนี้มันเจริญเพราะว่าจิตของสัตว์รวมทั้งมนุษย์เนี่ยเมื่อคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่คิดที่พูดที่ทำมันก็จะสะสมอยู่ในจิตวิญญาณของตัวเองตอนนี้ครูบาอาจารย์สอนให้ทำความดีนะเมื่อมันสะสมกันเรื่องดีๆทั้งหมดมันก็เหมือนต้นไม้ที่มันสะสมไปสิ่งดีๆแล้วก็งอกงามจิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นจิตวิญญาณก็งอกงามขึ้นมันเจริญขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญตอนนี้มาวันนี้พอมาถึงก็แค่บอกให้พูดเรื่องอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วไปให้หัวข้อเรื่องตอนใกล้ๆจะพูดเรื่องดีที่ว่าเราไม่มีสัญญาเก่าติดค้างอยู่ในใจถ้ามีสัญญาเก่าติดค้างอยู่ในเวลาจะพูดอะไรเนี่ยมันจะมืดบอดมันจะแคบแต่จากการที่จิตวิญญาณสั่งสมสิ่งต่างๆไว้ในอดีตชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยมันมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีแล้วก็ทำจิตให้มันนิ่งแล้วค่อยๆคัดเอาสิ่งดีๆแล้วก็ระบายออกระบายออกทางร่างกายทางวาจาให้เราได้สื่อให้เราได้สัมผัสให้เราได้รู้ได้เข้าใจนั่นนะครับถึงบอกว่ามันดีตอนนี้อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมคำว่าอานิสงส์เนี่ยถ้าเราแปลง่ายๆก็คือประโยชน์ปฏิบัติธรรมแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนั่นแหละครับหรือมันดียังไงความหมายคล้ายๆอย่างนี้แต่เขียนแล้วก็พูดให้มันเข้าใจยากว่าอานิสงส์แต่จริงๆกับประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติแล้วมันได้อะไรอันเดียวกันนะครับตอนนี้เราต้องเข้าใจซะก่อนว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติก็คือลงมือทำด้วยกายวาจาและด้วยใจอย่างที่ท่านมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านทำพร้อมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเห็นไหมท่านทำพร้อมหมดเลยเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติคือทำด้วยตัวเองตอนนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆเราไม่เข้าใจอย่างการสวดมนต์อยู่ที่บ้านสมัยเด็กๆเนี่ยผู้บรรยายก็ถูกพ่อแม่สอนให้สวดมนต์ให้การสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเพราะในขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยนะถ้าเราขาดสติมันสวดผิดถ้าเราต้องมีสติจดจ่ออยู่กับบทมนต์ที่เราสวดนั่นมันเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติเบื้องต้นเห็นไหมครับเช่นเดียวกันการฟังธรรมเนี่ยอย่างคืนนี้เนี่ยเรามาฟังธรรมกันการฟังเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นแต่ใครที่มีบุญมีบารมีสั่งสมมามากยกตัวอย่างเช่นคนในครั้งพุทธกาลอย่างอุปัฏฐิสารุโปริตะคือพระโมคคัลลาภาษาริบุตรท่านสั่งสมบุญบารมีมามากแค่ท่านฟังพระอัสสชิอย่างอุปัฏฐิสสะฟังพระอัสสชิพูดประโยคเดียวเท่านั้นแล้วท่านโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยกขายท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับนั่นแหละคือถ้าเรามีพื้นฐานมีบุญบารมีสั่งสมมามากพอเราฟังแล้วเราคิดพิจารณาตามไปเลยนี่ไม่ดีเราเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมง่ายๆนี่ก็การฟังธรรมเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้เช่นเดียวกันพออุปัฏฐิสสะเป็นโสดาบันก็เอาไปบอกเพื่อนโกริตะโกริตะก็มีบารมีเก่าสั่งสมมาเยอะพอแกฟังปั๊บแกก็ได้โสดาบันตามทั้งสองเลยพากันไปบวชเป็นพุทธสาวกเป็นอัครสาวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเห็นไหมครับ
เนี่ยเพราะฉะนั้นการสวดมนต์การฟังธรรมถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่การฟังธรรมถ้าจะให้ประโยชน์เกิดสูงสุดก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์วิจัยใคร่ครวญหาเหตุหาผลตามไปด้วยดีไม่ดีมันเปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนความเห็นของเราได้นะครับมีบางคนมาฟังธรรมผมบรรยายเสร็จแล้วจะเกิดศรัทธาไปปฏิบัติต่อโอ้ได้มรรคได้ผลนะได้มรรคได้ผลระดับหนึ่งเพียงแค่3วันผมยกตัวอย่างเช่นมีสหธรรมิกท่านหนึ่งท่านไปฟังบรรยายผมเสร็จแล้วเกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาแล้วก็มาถามบอกอาจารย์ครับผมจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนดีก็เลยแนะนำไปที่แห่งเสร็จแล้วท่านโทรศัพท์มาเพื่อสอบอารมณ์ผมถามบอกเอาคุณไปปฏิบัติที่วัดนั้นไปขออนุญาตเจ้าอาวาสหรือยังว่าจะขอให้คนอื่นสอบอารมณ์ถ้าไม่ขออนุญาตผมก็มีมารยาทผมก็คงไม่บอกแต่ที่ท่านบอกท่านขออนุญาตแล้วก็สอบอารมณ์นะพอไปคืนแรกนะมีเวลา3วัน2คืนคืนแรกก็ปฏิบัติผ่านไปครับก็สอบอารมณ์ผมก็แก้ให้พอคืนที่2สอบอารมณ์ก็แก้พอคืนที่3บอกอาจารย์ครับโอ้ผมเห็นเลยนะว่าขนาดนั่งไปเนี่ยพอนั่งมันความเจ็บปวดแข้งขามันมาเร็วแล้วผมก็เชื่อตามที่อาจารย์ผมก็ทำตามที่อาจารย์ในที่สุดมันก็หายไปแล้วตัวเบาวิวเลยผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงธรรมหรือไม่ผมก็ถามกลับไปแล้วคุณคิดว่าไอ้ความปวดที่แข้งที่ขาเนี่ยมันเกิดจากแข้งขาหรือมันเกิดจากที่ไหนเขาบอกอาจารย์มันเกิดจากจิตครับไปรับสิ่งกระทบไม่ดีมาปรุงอารมณ์มันเลยปวดแต่เมื่อผมกันจิตออกมาได้อาการปวดนั้นหายเป็นปลิดทิ้งนี่นะครับเข้าถึงมรรคผลเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งในเรื่องของทุกขเวทนาแค่3วันเท่านั้นแต่ด้วยศรัทธาเต็มร้อยของเขาผมแนะนำให้ไปฝึกกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ในที่สุดเขาก็ไปทำตามแล้วก็ได้ตัวนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับปัญญาเห็นแจ้งมันเกิดไม่ยากเลยแต่ต้องไปทำด้วยตัวเองมาอ่านตำรับตำรานี่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงความจริงตัวนี้ครับเอาละเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นสวดมนต์สวดเช้าสวดเย็นได้ยินดีขณะเดียวกันก็ฟังธรรมนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นขั้นกลางก็คืออย่างที่เรามาฝึกกันเนี่ยพองเนาะยุบเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะผลที่มันเกิดขึ้นประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าจิตมันมีสติเพิ่มขึ้นเมื่อจิตมีสติเพิ่มขึ้นจิตมันตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเขาสมมุติเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าท่านฝึกไปจนสมาธิเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นแล้วสมาธิมันตามมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นคณิกะเป็นอุปจาระและถ้าเข้าถึงสมาธิสูงสุดได้เขาสมมติเรียกว่าอัปปนาสมาธิคือแน่วแน่เลยตรงนั้นเขาเรียกสมาธิสูงสุดแล้วถ้าเกิดตายปุ๊บไปในระดับที่จิตเป็นฌานสมาธิสูงสุดเขาสมมติเรียกว่าเป็นสมาธิในฌานมันจะมีอารมณ์กำกับเนี่ยถ้าเกิดแน่วแน่อย่างนี้แล้วตายลงไปในขณะจิตเป็นฌานพรมนะครับ16ชั้นเห็นไหมครับนี่เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นกลางแค่สมถภาวนาอย่างเดียวอย่างในหนังสือพุทธธรรมที่ท่านเจ้าคุณประยุทธ์โตเขียนไว้นะกรรมฐาน40นั่นนะเป็นอุบายเจริญสมถกรรมฐานนะเอาเลือกตามจริตของมนุษย์มันมีทั้ง6อย่างให้เลือกตามจริตของเรานะไปฝึกวิธีการใดกรรมฐานบทใดที่เมื่อเอาไปฝึกแล้วจิตมันตั้งมั่นเร็วนั่นละเหมาะกับจริตของท่านอย่างผู้บรรยายนี่ก็ฝึกมาหลายแบบโดยไม่มีครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็สัมมาอรหังสมัยที่หลวงพ่อวัดปากน้ำยังมีชีวิตอยู่ก็ไปฝึกไม่ใช่ฝึกกับท่านนะไปรับคำสอนมาแล้วมาฝึกเองที่บ้านงูปลา
ตอนหลังก็มีสายพุทโธเข้ามาก็ฝึกก็ไม่ได้หรอกครับจนอายุมากแล้วจบปริญญาเอกแล้วก็มาฝึกกับเจ้าคุณโชดกพองหนอยุบหนอก็เลยได้ตรงนี้เองคือจริตมันเหมาะกับตรงนี้พอได้ปั๊บเนี่ยก็เลยเอาตัวนี้ตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นท่านจะฝึกมากี่สำนักมันไม่สำคัญสำคัญว่าวิธีการใดที่ทำให้จิตตั้งมั่นได้เร็วเข้าสมาธิได้เร็ววิธีการนั้นเหมาะกับจริตของท่านรักษาตัวนั้นไปตลอดเพราะอะไรเพราะจะเป็นวิธีการใดใน40อย่างเนี่ยผลสุดท้ายมาลงอันเดียวกันคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเห็นไหมอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมนี่ขั้นกลางนะครับพองเนาะยุบเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะมันก็มีอานิสงส์มากขนาดนี้แล้วก็การปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าปฏิบัตินะครับไปอ่านยังไงก็ไม่สำเร็จต้องปฏิบัติคือลงมือกระทำด้วยตัวเองวิปัสสนากรรมฐานทำไงก็เจริญตามสติปัฏฐาน4เมื่อจิตตั้งมั่นต้องถอยมาจากอัปปนานี้ไม่ได้นะพอเข้าฌานแล้วมันตื้อเลยมันพิจารณาอะไรไม่ออกต้องถอยสมาธิลงมาจวนแน่วแน่ที่เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเป็นสมาธิระดับกลางแต่ถ้าทำชำนาญแล้วนะแค่คณิกะสมาธิก็เจริญวิปัสสนาได้แต่ถ้าเราฝึกใหม่เนี่ยควรจะเอาสมาธิจวนแน่วแน่คือสมาธิระดับกลางนะแต่ถ้าแน่วแน่มันก็เป็นอัปปนาสมาธิพิจารณาวิปัสสนาปัญญาไม่เกิดแต่ต้องจะถามว่าปัญญาไม่เกิดนี่ไม่ได้ปัญญามันเกิดแต่มันเป็นโลกีปัญญาโลกีมันไม่ใช่ปัญญาโลกุตระนะครับต้องถอนติดลงมาจนถึงสมาธิระดับกลางจวนแน่วแน่แล้วอะไรที่เข้าสัมผัสจิตแล้วก็พิจารณาโดยเฉพาะสิ่งที่มันเข้าสัมผัสจิตในขณะที่จิตมันตั้งมั่นจวนแน่วแน่มันมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของร่างกายเขาเรียกกายเรื่องของเจ็บไข้ไอ้เจ็บปวดทั้งหลายเนี่ยนะหรือเรื่องความสุขนั่งๆแล้วมันเกิดความสุขฌานสุขอะไรเนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขมันก็เวทนาขณะเดียวกันเรื่องจิตที่รับสิ่งกระทบก็ปรุงจะปรุงดีปรุงไม่ดีก็เป็นเรื่องจิตปรุงแต่งแล้วก็เรื่องธรรมะที่เข้ากระทบจิตทั้งหมดเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมที่มันจะต้องเข้ามาในสัมผัสของจิตขณะที่ตั้งสมาธิเกือบจวนแน่วแน่มันหนีไม่พ้นกฎไตรลักษณ์ให้ตามดูว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเข้ามาในเกิดให้จิตรับรู้ตรงนั้นเนี่ยรับตามดูอย่าไปตามเล่นกับมันนะตามดูว่ามันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์แล้วเมื่ออนัตตาเมื่อใดปัญญาเห็นแจ้งมันจะเกิดขึ้นปัญญาเห็นแจ้งตัวนี้ที่เขาเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งซึ่งปัญญาเห็นแจ้งตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะครับอาจารย์คุณนี่เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านสวดมนต์กันมายาวนานนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นแล้วท่านมาต่อด้วยสมถกรรมฐานนี่เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นกลางแล้วมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นการปฏิบัติธรรมสูงสุดแล้วทุกท่านทราบนะครับที่นั่งอยู่ในห้องนี้ท่านเคยทำเรื่องอย่างนี้มายาวนานแล้วคนที่ไม่เคยทำนะเอามันนั่งอย่างนี้นั่งไม่ไหวแล้วครับผมไปบรรยายในคุกในตารางนักโทษพวกนั้นเนี่ยให้สมัครมานั่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานขอไปทำงานหนักกลางแจ้งดีกว่าเพราะเขาไม่มีพื้นฐานมาเข้าใจนะอย่างที่เราเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาปฏิบัติบางคนนะบางคนโอ้ยมาแล้วก็ทรมานมากเลยอยากจะกลับอยากจะอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเขามีเชื้อมาแล้วเขาถึงมาอยู่ได้คนที่ปฏิบัติมาก่อนแล้วตายไปแล้วยังไม่สำเร็จตายไปเมื่อกลับมาเกิดใหม่ไอ้ภพชาติเนี่ยมันปิดบังของเก่าไว้แล้วยิ่งมาเกิดใหม่เนี่ยแล้วไปรับไอ้สิ่งกระทบไม่ดีกิเลสเข้าปรุงแต่งกิเลสมีอำนาจเหนือใจมาปฏิบัติธรรมมันยากนั่งปวดนิดปวดหน่อยจะทนก็ทนไม่ได้อยากจะกลับท่าเดียวเรื่องอะไรต้องมาทรมาน
แต่ท่านรู้ไหมว่าท่านมีของเก่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ภพชาติที่ท่านมาเกิดเนี่ยมันปิดบังของเก่าแล้วท่านมาลบไอ้มารับไอ้กับภพที่ไม่ดีพวกกิเลสทั้งหลายมันมีอำนาจเหนือใจท่านก็เลยคิดจะหนีที่จะไม่ปฏิบัติแต่เมื่อทำไประยะหนึ่งจนกระทั่งกำลังของสติมันกล้าแข็งจิตมันเริ่มตั้งมั่นแล้วท่านจะเห็นคุณตอนนี้เอ๊ะมันสบายดีอะมันจะอยู่ได้ละแต่บางคนใน3วันจะกลับบ้านท่าเดียวใช่ไหมเพราะกำลังของสติมันไม่สู้แต่จริงๆของเขาก็เหมือนตักน้ำใส่โอ่ชาติที่แล้วก็ตักใส่ไว้แล้วตอนนี้เขาก็มาเติมต่อเพราะจิตของเรามันมีธรรมชาติเป็นยังไงคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วมันเก็บสั่งสมหมดเข้าใจนะเมื่อมันเก็บสั่งสมแล้วพอดีตายซะก่อนก็หมดโอกาสมาเกิดใหม่โอ้โหยาวนานกว่าจะได้มาปฏิบัติกว่าจะได้มาตักน้ำเติมใส่โอ่งอีกมาเข้าใจนะบางคนตักน้ำมาชาติก่อนได้ตายพบหลายชาติเกือบเต็มแล้วมาชาตินี้ตักแวบเดียวอ้าวเต็มแล้วได้มรรคได้ผลไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมว่าทำไมคนนู้นได้เร็วคนนี้ได้ช้ามันก็อยู่ที่ผลงานของตัวเองที่ทำมาแตกต่างก่อนใครรู้ไหมที่ตักได้เร็วที่สุดตักได้เกือบเต็มที่สุดเลยในครั้งพุทธกาลมีองค์เดียวท่านพาหิยะพาหิยะเนี่ยพาหิยะจริงๆเนี่ยท่านเกิดในครั้งพระพุทธกัสสปะก่อนถึงพระโคดมท่านเกิดในปลายพุทธกาลของพระพุทธกัสสปะในขณะนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเริ่มเข้ากาลียุคมันจะหมดแล้วก็มีพระอยู่7รูปด้วยกัน7องค์ด้วยกันเอคิดว่าถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยวตายแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยพากันออกทุรดงปฏิบัติธรรม7รูปก็มีมหาเถระอนุเถระแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพระชั้นรองลงมารวมแล้ว7รูปก็ออกเดินทุรดงไปเจอภูเขาลูกมันสูงมากเลยขึ้นก็ยากก็ในที่สุดก็ผูกบันไดขึ้นไปพอผูกบันไดเสร็จยังไม่ทันขึ้นนะพระมหาเถระก็ถามบริวารทั้ง6ว่าใครไม่กลัวตายขึ้นไปกับอาตมาปรากฏว่าทั้ง6ขึ้นหมดพอขึ้นไปถึงยอดเขาก็ตัดบันไดทิ้งไม่ลงเลยน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเขาปฏิบัติโดยเอาชีวิตเข้าแลกเจ้าคุณโชดกที่สอนผมตอนที่ผมไปบวชเมื่อปี2518ท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอาชีวิตเขาแลกผมจึงได้มาแล้วผมก็แลกจริงๆเช่นเดียวกันพระทั้ง7องค์ในครั้งปลายพุทธกาลของพระพุทธกัสสปะเนี่ยท่านก็ทำอย่างนี้ปรากฏว่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารคืนแรกปฏิบัติธรรมกันพระมหาเถระสำเร็จอรหันต์มีอภิญญาเลยครับเมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วก็มีอภิญญาก็ไปบิณฑบาตใช้ฤทธิ์ไปบิณฑบาตเอามาเลี้ยงบริวารทั้ง6พอบริวารทั้ง6พิจารณาเอ๊ะเราไม่เคยตกลงกันไปก่อนว่าใครสำเร็จก่อนแล้วจะต้องไปนำอาหารมาเลี้ยงพวกไม่ฉันโอ้โหเด็ดเดี่ยวมากเลยยอมตายคืนที่2พระอนุเถระปฏิบัติสำเร็จเป็นอนาคามีก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงเพื่อนอีก5องค์พิจารณาเสร็จไม่ฉันเพราะเราไม่เคยตกลงกันเห็นว่าเด็ดเดียวนะครับ1ใน5นั่นคืออดีตของพาหิยะเด็ดเดียวมากเลยครับตอนนี้ปรากฏว่าทั้ง5องค์ปฏิบัติยังไงก็ไม่สำเร็จ7วันตายหมดเลยครับลองสิครับไม่ดื่มน้ำสัก7วันไม่กินข้าวสัก7วันตายครับแต่ตายเพื่อถวายพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพอตายเสร็จทั้ง5นี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ท่านพระแต่อนุเถระเนี่ยได้แค่อนาคามีตายก็ไปอยู่ในสุทาวาสเวลาผ่าน1พุทธันดรผ่านมาจนถึงศาสนาของพระพุทธโคดมพระเจ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะมาเกิดตรัสรู้เป็นพระเจ้าเนี่ยพาหิยะซึ่งทั้ง5ซึ่งเป็นเทวดาอยู่ในดาวดึงส์เนี่ยลงมาเกิดในยุคนั้นพอดีเลยโอ้โหแล้วแต่ละองค์นี่สุดยอดเลยนะอย่างท่านทัพพระมารบุตรเนี่ยก็เป็น1ใน5นั่นแหละครับพาหิยะก็1ใน5ปุพพุสาติหรืออะไรนี่ก็เป็น1ใน5โอ้โหเก่งๆทั้งนั้นเลยก็ปรากฏว่า
จะพูดถึงปฏิบัติธรรมเร็วคือเติมน้ำมันจะเต็มโอ่งนะท่านภาริยะเนี่ยเกิดเป็นลูกพ่อค้าต้องไปค้าต่างเมืองเอาสินค้าใส่เรือเดินสมุทรมาเรือไปอับปางกลางทะเลตายหมดเลยเหลือภาริยะคนเดียวก็ไอ้วัสดุลอยน้ำมาจนถึงฝั่งตัวร่อนจ้อนเลยไม่รู้จะทำไงก็เลยเอาสลายไปพายมาพันกายแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านกลางคืนเราจะไปอยู่ที่ไหนโอ้นี่มีสารเทพารักเราก็เลยไปนั่งในสารไม่มีเจ้าของตื่นเช้ามาชาวบ้านมาเรียนโอ้ยเจ้าของสารมาตัวจริงเลยตอนนี้พระอรหันต์ด้วยโอ้ไปบอกชาวบ้านให้ช่วยกันทำอาหารมาเลี้ยงลาบสักการะก็มาแต่คนก็เอาผ้าเห็นดูสลายก็เลยเอาผ้าอย่างดีมาถวายนี่หนุ่มภริยะนี่ก็คิดว่ามันไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์แกเลยไปเอาไม้มาทำเป็นแผ่นๆมาจับรูร้อยนะครับมันศักดิ์สิทธิ์มันขลังดีตอนนี้เดือดร้อนถึงเพื่อนที่ไปเกิดเป็นพรหมสุทาวาสอนุเทระที่เป็นอนาคามีไปเกิดบนพรหมสุทาวาสโอ้เพื่อนเราทำไม่ดีแล้วเนี่ยไปหลอกชาวบ้านนั่นนรกเลยนั่นแหละลงมาเตือนมายืนองค์บัลเล่มเลยอยู่หน้าศาลพายะมันนึกว่าโอ้ยจะของศาลมาแล้วจะยกมือกราบใหญ่พายะบอกเพื่อนบอกว่าไม่ต้องกราบหรอกเราเคยเป็นเพื่อนก็เลยเล่าความหลังให้ฟังในครั้งพุทธกัสสปะแล้วก็เลยบอกว่านี่อย่ามาหลอกเขานะเดี๋ยวมันลงนรกขณะนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วนะอยู่ที่สาวัตถีอยู่ที่เชตวันให้รีบไปแกออกเดินทางคืนนั้นเลยไปถึงเชตวันเช้าพอดีพระพุทธเจ้ากำลังเดินบิณฑบาตเกิดศรัทธาเต็มที่เห็นไหมของเก่ามันเต็มก็ให้พระพุทธเจ้าสอนขณะเดินบิณฑบาตพระเจ้าท่านก็ไม่สอนขอครั้งที่สองก็ไม่ได้สอนพอครั้งที่สามพอไม่ได้สอนจิตมันก็เลยเริ่มปิติมันก็ลดลงใช่ไหมจิตก็เริ่มพร้อมที่จะรับคำสอนพอขอครั้งที่สามพระเจ้าก็สอนพอพูดประโยคเดียวเท่านั้นจบเป็นอรหันต์เร็วที่สุดเพราะวันเติมน้ำมาเกินเต็มละพอโยนิโสมนสิการแวบเดียวนะเป็นอรหันต์ที่เร็วที่สุดยังไม่ทันบวชเลยฮะกำลังไปเดินหาพระกาสาวะที่จะมาเปลี่ยนเนี่ยไปเจอคู่ปรับเก่ามาสิงในร่างของแม่วัวชนก็ตายเลยเลยเป็นอรหันต์ที่ไม่ได้บวชเป็นพระเร็วที่สุดเลยใช่ไหมในของเก่าที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพื่อจะบอกพวกเราว่าอย่าได้คิดผิดดูถูกตัวเองว่าเราไม่มีบุญเข้าใจนะใครที่คิดจะหนีกลับบ้านหรือใครที่ทนไม่ได้นะเข้าใจนะมันเป็นอย่างนี้ฮะท่านทำมาหลายภพหลายชาติมาชาตินี้ไม่เติมมันจะสูญเปล่านะแล้วโดยเฉพาะโอ่งมันรั่วหน้ามันร่องเลยนะในยุคนี้สมัยนี้คนโอ่งรั่วเยอะนะถ้าเราไม่รีบเติมไม่รีบทำก็เดี๋ยวก็ผมในฐานะที่ไปไม่เชื่อแล้วไปพิสูจน์เนี่ยใหม่ๆก็มีทั้งรั่วทั้งอะไรเดี๋ยวนี้ผมก็อุดรูรั่วได้หมดเลยอกุศลกรรมที่ออกทางกายวาจาใจปิดหมดเลยถ้าเป็นนักคอมพิวเตอร์ก็ไอ้โปรแกรมไวรัสโปรแกรมขยะที่ไม่ดีทั้งหลายลบทิ้งหมดเลยเอาโปรแกรมดีๆไว้ในจิตแบบเดียวกันนั่นอย่างนี้เขาเรียกว่าอุดรูรั่วเดี๋ยวนี้จะไปที่ไหนจะพูดเนี่ยต้องเป็นสาระถ้าพูดแล้วไม่เกิดสาระก็ไม่พูดจะคิดจะพูดจะทำต้องเป็นกุศลมาถึงจะทำอย่างนี้ก็แสดงว่าเราอุดรูรั่วได้หมดน้ำเติมเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นมันไม่พร่องท่านถามใจตัวท่านเองนี่มาฝึกกันกี่วันก็ไม่รู้กลับไปนี่ฝึกต่อไหมหรือเจาะโอ่งให้มันรั่วใหญ่ขึ้นไปอีกเมื่อน้ำมันพร่องมากแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มสักทีแล้วฝึกแล้วฝึกเล่าเหนื่อยทั้งตายบางคนนะครับเข้าไปฝึกสิทธิ์สำนักยังไม่ได้เลยครับเพราะแกอุดรูรั่วไม่ทันด้วยเหตุเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าเพิ่มขยะใหม่กำจัดขยะเก่าก็คือไอ้ของไม่ดีกำจัดมันทิ้งซะแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสก็เอาของดีๆเติมเต็มนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของท่านอันก็คือไอ้รูรั่วในฐานะที่มาปฏิบัติธรรมได้มามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่รู้เห็นเข้าใจความจริงแล้วว่ารูรั่วเนี่ยมันทำให้ท่านต้องฝึกฝนกรรมฐานกันยาวนานเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านไปอุดคิดพูดทำ
ที่เป็นอกุศลให้หยุดแล้วเจริญสติกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้วในที่สุดมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันไม่พร้อมจุดอ่อนของท่านอยู่ที่รูรั่ววิธีที่จะอุดรูรั่วก็คือในการปฏิบัติธรรมก็คือศีล5ต้องคุมใจให้ได้ที่เขาเรียนปริยัติศีลคือเว้นทางกายกับวาจาจริงๆไม่ใช่มานั่งปฏิบัติคิดอิจฉาก็ปัดไม่รอดคิดอกุศลก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นต้องคุมถึงใจเจ้าคุณชดกสอนผมวันแรกเลยบอกศีล5ถ้าลงไม่ถึงใจปฏิบัติธรรมก็ไม่ถึงไม่ขึ้นและถ้าจะให้ดีนะครับกุศลกรรมบทสิบให้มีอยู่ในใจทุกขณะตื่นรับรองรูรั่วไม่มีไปเปิดตำราดูกุศลกรรมบททั้งสิบมีอะไรบ้างนะถ้ามีอยู่ในใจได้ทุกขณะตื่นปฏิบัติธรรมนี่มันเหมือนกับเอาตักน้ำเติมใส่โอ่งของเราแล้วมันไม่รั่วเลยสักรูเดียวมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมรรคผลมันจะเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ง่ายนะครับนี่ผมบอกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นท่านถามใจตัวเองดูตัวเองนะครับตอนนี้ถามว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมมันคืออะไรก็หนึ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือครูบาอาจารย์ก็สอนใช่ไหมว่าทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยแต่ละรอบวันเมื่อเราทำดีแล้วเนี่ยบุญมันก็สั่งสมใช่ไหมเมื่อเรามีบุญเราก็ต้องใช้หนี้ใช่ไหมนี่เวรนี่กรรมที่กระจองราวีเรานั่นเราก็ให้ไปให้ไปผมก็เช่นเดียวกันเนี่ยตอนที่ผมไปฝึกกับเจ้าคุณโชดกวันแรกเลยท่านนำอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรท่านนำเพื่อให้เรารู้วิธีนะทุกวันต้องทำอย่างนี้เพราะเรามีบุญทุกวันเลยที่เราทำเนี่ยเราได้บุญทุกวันนะเพราะคิดพูดทำมันดีมันก็สั่งสมในจิตนั่นคือบุญนะเมื่อเรามีบุญแล้วเนี่ยเขาทวงแล้วลองถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งสิครับยากเยอะใช่ไหมเช่นเดียวกันเราทำความดีเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาจะตามถัวนี่เราต้องใช้ครับต้องใช้มีคนมีมิจฉาทิฏฐิพอมาปฏิบัติธรรมแล้วไปท้าเอ้าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดมาเลยฉันจะใช้นี่เกือบตายเลยครับตอนหลังต้องเปลี่ยนทิฏฐิใหม่ต้องละอธิษฐานเดิมแล้วมาตั้งอธิษฐานใหม่เออค่อยมาไอ้ตัวไหนจำเป็นก่อนก็มาก่อนถ้าคืนไปท่านี่เป็นวิชาทิฏฐิมันเอาจนตายนั่นเกือบตายครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไหนมาก่อนก็ให้บุญกุศลเอาเป็นสุดเป็นสุดนะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ให้ไปก่อนให้ไปเรื่อยๆผมจะเล่าไอ้เจ้ากรรมนายเวรของผมมันสมัยเด็กๆเราชอบไอ้โยนไอ้ตะปูเรือใบอย่างที่ทางใต้ก็โยนพอรถยนต์มันทับใช่ไหมยางก็แบนแล้วเราก็สนุกตอนนั้นไม่มีใครสอนเด็กๆเล็กๆก็สนุกไปเรื่อยๆสนุกบนทางความทุกข์คนอื่นนั่นคือบาปมันสั่งสมอยู่ในใจแต่พอมาปฏิบัติธรรมไอ้ตอนที่เรามีรถออกไปแล้วนะมีรถยนต์ขี่เนี่ยนะยางรถยนต์ของเราโดนตะปูเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเหนื่อยยากกับการถอดปะถอดปะถอดปะไม่รู้เท่าไหร่ที่จำได้สุดท้ายคือหนามไมยราบหยักมันแทงหยักทะลุนั่นเป็นปิดฉากของนี่เวรตัวนี้ตั้งแต่นั้นมานี่หลายปีไม่เจอเลยไปที่ไหนยางไม่แบนเห็นไหมครับมันชัดมากเลยนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรได้ใช้นี่ไงใช่ไหมเมื่อนี่มันหมดไปเราก็สบายขึ้นสบายขึ้นตอนนี้ท่านอยากจะรู้ไหมว่านี่ของท่านมันคืออะไรท่านถามตัวท่านเองเลยอุปสรรคและปัญหาที่มันเกิดกับท่านเนี่ยมีไหมนั่นแหละคือนี่ทำธุรกิจแล้วมีอุปสรรคปัญหานั่นคือนี่ดำรงชีวิตแล้วปวดศีรษะมั้ยนั่นแหละคือนี่เจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธมั้ยนั่นแหละคือนี่เข้าใจนะนี่นี่เวรนี่กรรมมันคือตรงนี้แต่ถ้าเราไม่มีนี่มันก็เป็นไม่มีความทุกข์เราก็มีความสุขนะสิ่งต่างๆพวกนั้นก็ไม่แผ่วผ่านหรอกสมัยก่อนนี่ผู้บรรยายเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยก็นี่เวรนี่กรรมเราทำกันมาเยอะแต่มาตอนหลังนี่ให้เรื่อยให้เรื่อยเดี๋ยวนี้สบายปีกับปีก็สบายไม่ก็จะป่วยก็ตอนในฤดูกาลมันเปลี่ยนอะไรเพราะการเจ็บป่วยของคนเนี่ยมันมีเหตุอยู่4อย่าง1
ปฏิบัติไม่สม่ำเสมอคือออกกำลังกายไม่สม่ำเสมออันที่สองเพียรพยายามเกินไปอยากพิสูจน์ไหมล่ะคืนนี้เล่นมาทั้งคืนเลยพรุ่งนี้ต่ออีกวันมาลืนที่ต่ออีกคืนหนึ่งเดี๋ยวที่ก็ป่วยเห็นว่าพระเจ้าบอกเราเพียรเกินไปอันที่สามหนึ่งอันที่สามฤดูการเปลี่ยนพอฤดูการเปลี่ยนเรามักจะเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมครับและอันที่สี่ที่แก้ยากกับอกุศลกรรมที่เราทำเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรมันก่อนนี้ไปบรรยายที่ธรรมศาสตร์มีคนหนึ่งเขาเข้ามาจานหนูเป็นมะเร็งโอ้โหนี่แกใกล้จะตายแล้วไอ้เราก็พูดไม่ได้ว่าแกจะตายเดี๋ยวจะเสียกำลังใจผมก็เลยบอกว่ารักษาใจไว้ดีกว่าผมไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยผมยังต้องรักษาใจมาตั้ง30ปีเนี่ยเพราะยังไงไอ้ร่างกายมันทิ้งทุกคนเลยใช่ไหมเราต้องไปหาอยู่ใหม่ใช่ไหมหาร่างอยู่ใหม่แล้วถ้าเราได้สิ่งดีๆที่มันสั่งสมในใจเนี่ยมันไปหาร่างที่ดีได้ผมก็บอกว่ารักษาใจไว้ดีกว่าตอนนี้ในการที่บรรยายที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคนมันเยอะเลยโอ้โหบนเวทีเต็มไปหมดบนอาจารย์เต็มไอ้ข้างหลังผมนี่ก็เต็มไปหมดพอดีเห็นแกมานั่งห่างๆก็เลยเรียกมานั่งใกล้ๆเพื่อให้แกเห็นในภาพดีๆซึ่งมันจะเป็นสุขภนิมิตฝังไว้ในใจเวลาแกตายแกนึกถึงตัวนี้ได้มันจะไปสู่สุคติแล้วผมก็เลยเรียกมานั่งตรงนี้นะแล้วก็ให้ได้เห็นภาพพานอรามาที่คนมาฟังทาง 4-5,000 คน 5,000 กว่าคนปรากฏว่าแกก็มันก็สมควรแล้วที่แกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแต่ถามหลวงปู่พุทธะหลวงปู่พุทธะพูดตรงเลยอันนี้มันใกล้จะตายแล้วนี่เอ้าใจยิ่งกว่าไปอีกปรากฏว่าตายไปแล้วตายไปแล้วนะเมื่อวันที่อะไรผมได้บรรยายที่สามีมาอาจารย์ครับภรรยาผมตายไปแล้วเออนั่นใช่แล้วแล้วก็เขาก็ว่าจะทำยังไงทำบุญให้เขาทำบุญให้เขาเพราะว่าภรรยาคนนี้เขายังรักสามีก็ยังห่วงสามีก็ไปไม่ไกลไปเกิดใกล้ๆเราเนี่ยแต่เขาสูงกว่าเราน้ำตาแกไหลสามีไหลอ้าวอาจารย์ไปรู้ได้ยังไงอ้าวถ้าคุณอยากรู้คุณก็ฝึกอย่างผมสมถะกรรมฐานจนเข้าถึงสมาธิสูงสุดเข้าฌานให้ได้ออกจากฌานได้ตาที่คุณต้องมีพระพูดไม่ได้เพราะว่ามีศีล227ข้อผมมี5ข้อผมพูดได้เข้าใจนะเนี่ยมันได้เปรียบกันตรงนี้นะพระท่านก็รู้แต่ท่านก็พูดไม่ได้เห็นไหมเราก็ไปรู้กันเกิดสูงกับมนุษย์ชั้นนะพระห่วงสามีจะทำบุญอุทิศให้เขาก็ได้รับอุทิศเพราะคนใกล้ๆกันสื่อมันเข้าถึงง่ายเอาละปฏิบัติธรรมแล้วได้อย่างได้อะไรอ้าวก็ทำให้เราได้ใช้หนี้เวรหนี้กรรมถูกไหมเนี่ยมันก็หมดหนี้ไปหมดหนี้เราก็สบายขึ้นสบายขึ้นอุปสรรคปัญหาก็ลดน้อยลงนั่นหรอกดีไหมเออก็ดีอันที่สองทำให้อายุยืนทำให้ขยันขยันก็คือว่าเมื่อจิตมันนิ่งเนี่ยจิตมันมีสติคุมเนี่ยเวลาอะไรก็กระทบปั๊บเนี่ยนะจิตมันระลึกรู้ทันแล้วมันจะดับไปตามกฎไตรลักษณ์มันจะเห็นว่ามันสิ่งกระทบมันดับไปตามกฎไตรลักษณ์เมื่อมันดับไปเนี่ยอารมณ์ของจิตแค่ฝึกพองหนอยุบหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันให้สิ่งที่มันมาจากอดีตมาจากอนาคตมันไม่มีใช่ไหมอารมณ์มันน้อยลงไปพลังงานที่ใช้ปรุงอารมณ์มันก็ถูกอนุรักษ์ไว้ความขยันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับนี่ไงได้ตรงนี้ได้ความขยันเพิ่มขึ้นแล้วถ้าใครผู้ใดปฏิบัติจนสติกล้าแข็งเข้าถึงความเป็นฌานได้อารมณ์มันลดฌานหนึ่งเหลือ5อารมณ์วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตา5อารมณ์แล้วถามว่าถ้าท่านไม่เข้าฌานอารมณ์มันเท่าไหร่นับไม่ถ้วนชั่วโมงนึงน้ำเต็กติคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ดีใจเรื่องนั้นดีใจเรื่องนี้เต็มไปแล้วก็โอ้โหมันหลากหลายเสียพลังงานโดยไม่ฉลาดเลยได้อะไรฝึกแล้วใช่ไหมพอจิตมันมีสติมันรู้ทันในสิ่งที่เข้ากระทบแล้วมันก็ดับไปตามกฎไตรลักษณ์อารมณ์ก็น้อยแค่ฝึกสติแค่อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ก็เหลือ5ถ้าเข้าฌานได้
ช่ไหมถ้าเข้าฌานสองได้ก็เหลือสามอารมณ์ปิติสุขเอกคตาใช่ไหมถ้าเข้าฌานสามได้ก็เหลือสองอารมณ์สุขเอกคตาเข้าฌานสี่ก็เบิกขายเอกคตาแล้วถ้าเข้าอรูปฌานเหลือหนึ่งอารมณ์โอ้โหพลังมหาศาลขยันเพิ่มครับนอนน้อยนิดเดียวก็พอถ้าเป็นฆราวาสเอาแค่สี่ชั่วโมงพอละแต่ถ้าเป็นพระนะท่านไม่ต้องมาปรุงอารมณ์แบบไม่ได้รับกระทบแบบคารวะนะชั่วโมงเดียวก็พอ24ชั่วโมงตอนที่ผมไปบวชเป็นพระเนี่ยผมนอนประมาณ4ชั่วโมงฝึก20ชั่วโมง30วันต่อเนื่องแล้วน้ำมันจะไม่เต็มองได้ยังไงล่ะเข้าใจนะนี่ใช่เลยมันเป็นเหตุเป็นผลใช่เลยนะครับเอาละความขยันมันเพิ่มและความขยันเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่สืบต่อมาจนบัดนี้30กว่าปีแล้วหลังจากไปฝึกเมื่อปี2518มาจนบัดนี้มาตื่นดึกโดยไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกตั้งแต่ไปฝึกมาที่วัด2518ไม่เคยใช้นาฬิกาปลุกจนทุกวันนี้ก็ไม่ใช้มีนะครับแต่ไม่ใช้ก่อนนอนดูเป็นกี่โมงพอนอนเสร็จปั๊บประมาณ4ชั่วโมงมาตื่นทุกทีตื่นทุกทีมันตื่นเมื่อไหร่ก็ทำงานเมื่อนั้นขยันไหมเออนี่แกนี่จะ70แล้วนี่มันยังขยันนะเพราะอะไรเอาไม่ขยันตอนนี้ตายไปแล้วก็เสียชาติใช่ไหมเพราะไอ้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือให้จิตได้ใช้ถ้าเราทำแต่เรื่องดีๆของดีๆก็สั่งสมในดวงจิตใช่ไหมท่านดูผมเนี่ยก็โลนหมดเลยตาเนื้อตาหนังเห็นอย่างนั้นประสาทสัมผัสได้อย่างนั้นแต่ท่านรู้ไหมว่าข้างในผมมหาศาลแล้วผมจะไปไกลแค่ไหนล่ะเพราะผมจะต้องเดินทางไกลผมก็ต้องสั่งสมไว้เยอะเข้าใจนะมีร้อยบาทก็ถึงเชียงใหม่นะไม่ถึงนะถ้ามีพันบาทก็ถึงนะถ้าไปคุณหมิงก็ต้องมากกว่าพันนะนั่นแหละแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราทิ้งขันลาโลกไปแล้วเนี่ยถ้ากิเลสยังไม่หมดนะยังอยู่ในใจนะมันต้องเกิดใหม่ทุกทีผมจนน้ำตาหยดก็พออย่างนี้เพราะกิเลสมันไม่หมดตายพบแล้วพบละเกิดจนนับหาต้นกำเนิดไม่เจอสงสารตัวเองทำไมมันโง่อย่างนั้นขนาดบวชเป็นพระน้ำตาไหลอ่ะทำไมมันโง่อย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้มันมองปลายใกล้แล้วแต่ไอ้ต้นที่มาเนี่ยโอ้โหมันมองไม่รู้มาจากไหนมันหาต้นไม่เจอแต่ปลายนี่เห็นแล้วเห็นเพียงแต่ดึงไว้เป็นหัวพวกเราเอาละพอเรามีอารมณ์น้อยพลังงานก็สั่งสมมากความขยันเพิ่มถ้าปฏิบัติธรรมแล้วขี้เกียจไม่ขีดขาดปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องขยันเพิ่มขี้เกียจมันต้องลงแล้วถ้าทำให้ได้ขี้เกียจเป็นศูนย์ขยันเป็นร้อยสุดยอดนั่นละเขาเรียกมือโปรขยันเป็นร้อยเข้าใจนะนี่อานิสงส์ปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรก็ได้ความขยันไงมีภรรยาขยันชอบไหมมีลูกขยันดีไหมมีลูกน้องในบริษัทขยันดีไหมดีขยันทำงานแต่มันก็อยู่ที่พลังถ้ามีพลังมากก็ขยันอันนี้อานิสงส์ปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรก็ได้ความขยันเพิ่มขณะเดียวกันเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วมันได้อะไรแข็งแรงพอขยันเพิ่มก็แข็งแรงระบบสรีระร่างกายมันก็ทำงานได้เต็มที่จิตใจก็ทำงานได้มีสาระคำว่ามีสาระคือไม่ทำทิ้งทำขว้างไม่ทำแบบสูญเปล่าอย่างชาวโลกเขาทำกันทำทุกอย่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์แน่นอนเพราะไอ้สิ่งที่เป็นอสาระเราหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำพลังงานถูกอนุรักษ์เมื่อมากขึ้นเราใช้พลังงานไปทำสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์มาบอกมากล่าวของจริงๆให้พวกเราฟังได้ดีไหมนี่คือสาระเข้าใจนะนี่คือสาระเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็หยุดสิ่งที่มันไม่ดีได้คือเข้าถึงตรงกันเราก็ทำสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์แท้ๆเลยตอนนี้ท่านลองคิดถึงก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านทำทั้งสิ่งที่มันไร้สาระและก็สิ่งที่มีสาระแต่ถ้าเมื่อใดแล้วทำแล้วเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมได้มรรคได้ผลมันดูตรงนี้ส
สาระมันจะมากอสาระมันจะน้อยลงน้อยลงจนเมื่อใดก็ตามอสาระเป็นศูนย์มีแต่สาระล้วนอยู่ตัวครับอยู่ตัวนั่นคือสติและปัญญากล้าแข็งเข้าใจนะเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วมันดีตรงนี้มันก็จะเลือกเฟ้นทำแต่สิ่งที่มันจะเกิดคุณค่ากับจิตวิญญาณของเราเพราะอย่าลืมว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นพลังงานมันต้องโคจรไปหาร่างอยู่ใหม่ขณะนี้เราเป็นมนุษย์ต่อไปเราจะเป็นอะไรล่ะมันก็อยู่ที่เราหรือเราจะเป็นเดรัจฉานก็อยู่ที่เราแต่ถ้าเราทำสิ่งที่เป็นสาระมันก็ไปได้ร่างที่มันมีประโยชน์สาระคือประโยชน์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะพิถีพิถันในการคัดสรรการคิดการพูดการทำทุกครั้งเป็นสาระเมื่อเป็นสาระไอ้ผลที่เกิดจากการกระทำก็คืออานิสงส์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นบุญเป็นบารมีเห็นไหมครับเนี่ยมาปฏิบัติแล้วมันก็ได้อย่างนี้ทำให้เราพิถีพิถันเราคิดบางสิ่งบางอย่างเราไม่ควรจะทำเราทำแล้วไม่ได้ประโยชน์เราก็เลิกผมก็เลิกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไอ้สิ่งอะไรที่จะต้องทำแล้วมันต้องเป็นเหตุให้เราต้องเวียนไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่านี้เลิกมานานแล้วเดี๋ยวนี้ก็พยายามทำในสิ่งที่อย่าลืมว่าทำแล้วแต่จิตมันเจ็บสั่นสมทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่ทำให้เรางอกงามชีวิตงอกงามจนกระทั่งคิดมองหาลู่ทางว่าทำยังไงแล้วมันจะต้องไม่กลับมาเวียนตายเวียนเกิดนะครับสูงสุดแต่ขณะนี้ก็ดึงไว้เพราะว่าสิ่งที่เราได้อธิษฐานมายาวนานจะมาช่วยรับพวกมันยังไม่จบโอ้โหเราเกิดนักพกนักชาติในตัวเพื่อนฝูงบริวารในนี้อีกมากที่เราจะต้องช่วยนะครับเนี่ยทำแล้วมันดีตรงเนี้ยพอเรามีปัญญาเห็นแจ้งเราก็จะรู้วิธีคัดสรรว่าเอ๊ะอะไรเราควรจะคิดอะไรเราควรจะพูดอะไรเราควรจะทำถ้ามันทำแล้วมันติดลบมันเสียหายมันเป็นหนี้เราก็เลิกเลยแต่ถ้าทำแล้วมันงอกงามมันทำให้หลุดพ้นเป็นอิสระเราก็จะทำด้วยเหตุนี้เราควรจะไปดูขณะนี้ก็มีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือรักษาเครื่องมือตรงนี้ไว้เพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นสื่อที่ทำให้เราได้ไปบอกไปกล่าวให้เราได้รู้นะครับนี่คือปฏิบัติธรรมแล้วมาได้เลยแต่ต้องเข้าถึงให้ได้ครับแล้วเราเป็นไงทำทั้งบุญทั้งลบนะทั้งบุญทั้งบาปใช่ไหมบางคนเนี่ยมาฝึกแค่กี่วันนะ 4-5 วันกลับไปแล้วไปเอาขยะเติมอีกโอ้เสียหายมันเสียเวลาเปล่าใช่ไหมที่เรามาอุตส่าห์มาฝึกมาแล้วรักษาไว้เอาไปทำต่อที่บ้านวิธีการที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้เนี่ยมันถูกต้องเพียงแต่เราทำให้ได้แต่ละมุมนะชีวิตมันก็จะงอกงามไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้สิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดประโยชน์เกิดมาเกิดผลขึ้นงอกงามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันดีตรงนี้นะครับดีป่ะถ้าจิตมันเป็นอิสระได้ก็ชอบคือเดี๋ยวนี้ถ้าเราฝึกจนสติกล้าแข็งนะแล้วมีปัญญารู้เท่าทันนะแล้วไม่ตกเป็นทาสของสรรพสิ่งได้โดยเฉพาะโลกธรรมวัตถุกิเลสตัณหาอุปาทานให้จิตเป็นอิสระจากพวกนี้ได้นั่นคือความสำเร็จในชีวิตของเราท่านี้ความสำเร็จในบางคนเขาก็น้ำเขาใกล้จะเต็มโอ่งเขามาต่อยนิดเดียวก็เต็มแล้วถ้าบางคนยังอยู่ก้นโอ่งครับก็อีกยาวนานเลยแต่ก็อย่าลืมว่าเราทำแล้วมันได้ทุกครั้งเพราะจะคิดพูดทำอะไรเนี่ยจิตมันเก็บสั่งสมถูกไหมครับแต่เราคัดสรรเฉพาะเรื่องที่มันมีประโยชน์มันก็เรื่องดีๆนะฉะนั้นกับชีวิตของเราอย่าลืมว่าชีวิตเราจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกยาวนานเดิมทีผมไม่เชื่อว่าไอ้น้ำตาในมหาสมุทรเนี่ยมันยังน้อยกว่าน้ำตาที่เราเกิดพบชาติมาไปทวนมาไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้ซีโรล่าไปใช่เลยใช่เลยเพราะมันหาต้นไม่เจอเลยที่เราเกิดมาเนี่ยหาไม่เจอกันแต่เดี๋ยวนี้หาปลายเจอแล้วเรารู้แล้วจะไปจบตรงไหนเดี๋ยวนี้มันรู้แล้วจะไปจบตรงไหนด้วยเหตุเนี่ยจึงจากประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมายาวนานจากประสบการณ์ที่เราได้เข้าถึงความจริง
เราก็จึงต้องมาบอกมากล่าวโดยเฉพาะอย่าลงอบายภูมินะเสียหายถ้าลงไปเกิดในอบายภูมิโอ้โหไม่รู้เมื่อไหร่จะจบชีวิตของเราเลยกันเลยแล้วเลยอีกเลยนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเหนื่อยยากกันเป็นตายก็ได้เห็นมาทำแล้วมันจะได้ก้าวหน้างอกงามขึ้นไปเรื่อยปฏิบัติทำแล้วมันดีเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคัดสรรพอเรารู้อย่างนี้เราก็จะคัดสรรการคิดการพูดการทำของเราเนี่ยเราจะเลือกสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตด้วยเหตุเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมถ้าธรรมะมันเข้าไปสิงสถิตอยู่ในใจแล้วมันจะพิถีพิถันในการพูดในการคิดในการกระทำเข้าใจไหมมันจะพิถีพิถันแต่ถ้าคนที่ยังเข้าไปถึงเนี่ยมันทำทิ้งทำกว้างนะเหนื่อยยากเกินไม่รู้จักหาไม่หาต้นไม่เจอหาปลายไม่เจอของเราเดี๋ยวนี้หาต้นไม่เจอแต่ปลายเจอแล้วเราจึงมาบอกมาตามมาชี้ทางนะครับทุกคนก็ไม่ใช่ผมเลอะเลอะหรือเก่งท่านเหมือนผมเนี่ยทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าบางคนก็ตักน้ำมาใกล้จะเต็มแล้วนะตักต่อไปเดี๋ยวมันเต็มแต่อย่าลืมไปอุดรูรั่วเลยนะไอ้คิดพูดทำที่เป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยเลิกซะเลยนะพิถีพิถันเฉพาะไอ้คิดพูดทำสิ่งที่มันจะเกิดมักเกิดผลที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเอาเฉพาะตรงนั้นเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมเราทำได้ถ้าเรามีสติเนี่ยเพราะยังไงนะทุกครั้งที่ลมเข้าลมออกเนี่ยถ้าเรามีสติเราเลื่อนได้มันเป็นการปฏิบัติธรรมง่ายๆนิดเดียวการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องมาแต่งชุดขาวอยู่ที่นี่หรือจะต้องปลีกตัวมาอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ถ้าก่อนนอนหรือทุกขณะที่เราทำงานหรือทุกขณะที่เราตื่นถ้าเรามีสติเราเลื่อนได้มันเป็นการปฏิบัติธรรมมันเป็นการสร้างสมสิ่งดีงามให้กับจิตวิญญาณของเราทำไปเรื่อยๆแต่ท่านอย่าหยุดแล้วในที่สุดมันดีเองแต่ถ้าจะให้โอ่งมันเต็มน้ำเร็วเลยนะให้น้ำมันเต็มโอ่งเร็วอุดรูรั่วเลยคิดพูดทำที่มันเป็นเหตุให้บาปมันเข้าอุดมันซะมากถ้าอุดได้มากเท่าไหร่หน้ามันก็เต็มเร็วมันเพิ่มได้เร็วผมมั่นใจว่าผมอุดได้เกือบหมดเลยมันเลยตามวัดได้น้อยๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดไปเองนะครับเนี่ยที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการเหนื่อยยากกันเลยมันมีคุณค่าของชีวิตขนาดนี้แต่นี่พอไปทำงานหาเงินจนเหนื่อยยากกลากันร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านตายแล้วไปได้แสดงไหมเอาป้ายชื่อเนี่ยไปได้ไหมเอาแว่นดีไซน์เนี่ยไปได้ไหมทิ้งหมดเลยใช่ไหมกระเป๋านี่ก็ไปไม่ได้แล้วเอาอะไรไปก็เอาไอ้สิ่งที่มันสั่งสมอยู่ในใจใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรเราจะสั่งสมขยะใช่ไหมเราก็สั่งสมแต่สิ่งดีงามนะครับเนี่ยเนี่ยดีตรงเนี้ยอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเราจะได้มาดูตัวเองจะไปดูคนอื่นดูคนอื่นในฐานะก็เป็นครูดูตัวเองว่าอะไรที่มันไม่ดีเราก็กำจัดออกซะอะไรที่ดีเราพยายามเติมให้กับจิตวิญญาณของเราเพราะในไงร่างเนี่ยมันทิ้งแน่นอนถูกไหมสิ่งที่เราจะไปก็ไอ้ของที่เราสั่งสมอยู่ในจิตวิญญาณมันสิ่งที่เราจะไปเรามาทำกันด้วยความนั่งในปวดไหมเมื่อยไหมเหน็บชากินนี่หมดใช่ไหมเราต้องรู้เท่าทันพวกนี้ให้หมดพอรู้เท่าทันปั๊บเดี๋ยวนี้จะสบายเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วมาดีตรงนี้นะครับผมนี่ไปปฏิบัติตั้งแต่2518จนเดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกยังไม่เลิกจนตายครับขอโทษนะถ้าใครตามไปดูผมได้นะตายแล้วผมก็ยังทำต่อยังไม่สุดนะเพราะเจตนาไม่ให้สิ้นสุดเพราะยังเป็นห่วงพวกเราอีกต้องเวียนกลับมาช่วยกันอีกหลายครั้งแต่ไม่กลับมาเป็นมนุษย์แมวแล้วกลับมายุคหลังๆนี่ยิ่งแย่อยู่ที่อื่นก็ช่วยได้เป็นเทวดาก็ช่วยได้นะเป็นเทวดาก็ช่วยได้อย่างที่เป็นเกิดในสุทาวาสแล้วมาช่วยเพื่อนไปหลอกชาวบ้านยังมาช่วยได้ใช่ไหมก็ทำเป็นเทพาลงเทพารักเพื่อนเลยมาเตือนใช่ไหมเป็นเทวดาก็ช่วยได้ทั้งผมก็ยังจะมาช่วยคือยังเรายังมีพรรคพวกอีกเยอะแยะเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไปเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งผมทุกขณะตื่นเนี่ยอะไรเข้ากระทบในผมจิตเป็นอิสระต่อไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งไอ้วูบวาบหวั่นไหวไม่มีเพราะสติมันกล้าแข็งมันระลึกได้ก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดประมาทไม่ได้ครับถ
พละห้าเนี่ยต้องเจริญอยู่ตลอดใน30กว่าปีก็ต้องทันพออะไรเข้ากระทบปั๊บก็รู้เท่าทันแล้วก็เห็นอนัตตาแล้วก็วางอารมณ์แต่มันก็สั่งสมในตอนนี้อยู่เรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้มันอยู่ตัวแต่ก็ประมาทไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีไอ้ทวารที่คอยรับสิ่งต่างๆเราก็ต้องเจริญสติให้กล้าแข็งถูกไหมเราปัญญาต้องให้เฉียบคมเพราะงั้นมันจะทำอะไรกันไม่ได้เหตุการณ์อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องไปบวชเป็นพระไปฆราวาสก็ทำได้เพราะมันไม่ต่างอะไรกันเลยเพราะเรามีจิตมีร่างกายมีจิตใจเมื่อใดที่มีร่างกายมีจิตใจประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นที่ท่านมานี่ไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าถ้าท่านรู้แล้วทำให้ได้แค่นั้นรู้แล้วทำให้ได้นะครูบาอาจารย์ให้ผู้ที่มีประสบการณ์มาบอกวิธีแล้วเราก็ทำตามพอทำได้แล้วมันเป็นคุณค่ากับชีวิตเลยไอ้สิ่งภายนอกทั้งหลายที่เรามีทิ้งหมดทุกอย่างเลยแหวนก็ทิ้งใช่ไหมกระเป๋าก็ทิ้งใช่ไหมทิ้งหมดนาฬิกานี่ก็ทิ้งใช่ไหมเรือนกี่ตังก็ทิ้งหมดเรือนถูกเรือนแพงก็ทิ้งหมดใช่ไหมเพียงแต่ว่าเมื่อมันอยู่กับเราเนี่ยเรารู้เท่าทันเราก็ใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ถูกไหมแต่เมื่อถึงเวลาทิ้งเราอย่าอะไรอวบทิ้งอย่างง่ายดายนั่นแหละคือผู้ที่รู้ทั้งทันแต่ที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็ฝึกสติระลึกทันปัญญารู้เท่าทันถูกไหมนี่ตอนนี้พอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยเราจะทดสอบตัวเองมันก็ง่ายก็สอบดูใจตัวเองขณะที่ใจมันถูกกระทบกระแทกโดยสิ่งที่เข้าทางหูตาจมูกลิ้นกายกระทบกระแทกจิตระหวั่นไหวจิตกระเพื่อมถ้าเราฝึกจนกระทั่งสติตั้งรับทันแล้วก็ปัญญาเห็นแจ้งอนัตตาได้ทุกครั้งจิตมันก็เป็นอุเบกขาวางทุกอย่างว่างหมดว่างหมดว่างใครก็ด่าเราดีไหมดีใครก็สรรเสริญเราดีไหมดีถ้าอย่างนี้ได้เราก็สบายมากจิตไม่ตกเป็นทาสของโลกธรรมถูกไหมถ้าจิตไม่ตกเป็นทาสแล้วเนี่ยมันดีไหมล่ะสบายถูกไหมใครจะว่าไงเราก็มีสิทธิ์ว่าเราก็มีปากถูกไหมก็มีจิตคิดปรุงแต่งแล้วก็ว่าได้ตามที่จิตคิดปรุงแต่งแต่เราในฐานะที่เราขยันกำจัดขยันหมดแล้วเราไปว่าใครไม่ได้ถูกไหมเราไปว่าเขาไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีไอ้สิ่งไม่ดีอยู่ในใจเขาก็เป็นครูสอนเราดีอย่าเราอย่าไปทำต่างนะคนนี้ก็ดีเราทำต่างนะแต่ก็เป็นครูสอนใจดีไม่ดีมันไม่มีอยู่ในใจถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ถึงขั้นแล้วนะคนที่มีโทสะเนี่ยกำจัดไปซะมองโทสะให้ออกอะไรที่มันขัดใจนะมันเกิดโทสะลองตามดูเดี๋ยวที่ว่าโทสะตัวเอ้ยเราโกรธมันไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวใช่ไหมและฉลาดไม่โง่ที่มีโทสะเดี๋ยวก็เจ็บไข้เลยป่วยถูกไหมเนี่ยเราดูให้ออกไม่ยากเลยทำบ้านนี่ดูไม่ยากดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเองไอ้อะไรที่มันไม่ดีอยู่ในใจแล้วก็กำจัดมันออกไปถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีสติระลึกทันมีปัญญารู้เท่าทันและทุกขณะตื่นมีสติปัญญากำกับชีวิตเนี่ยชีวิตมันไม่สูญหายไม่เสียหายมันไม่สูญเปล่ามันมีแต่สิ่งดีงามเข้าสั่งสมในจิตวิญญาณใช่ไหมนี่ทำให้ได้อย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปที่ไหนก็เป็นตัวอย่างก็ได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งอยู่บ้านเราเป็นตัวอย่างให้หมูหมากาไก่ยังได้เลยใช่ไหมแล้วมันมีเครื่องทดสอบทุกขณะที่เราตื่นที่จิตระลึกรู้เนี่ยมันมีเครื่องทดสอบตลอดเลยถ้าเรารู้เท่าทันแล้วก็จิตรู้เท่าทันก็วางเป็นอุเบกขาปัญญาเกิดอุเบกขาปัญญาเกิดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราสามารถจะเข้าถึงธรรมของพระพุทธได้แต่อย่าประมาทนะเพราะอะไรนะเพราะไอ้ตัวนี้มันก็ยังมีอยู่มันยังได้ยินอยู่ไอ้ตามันก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมเราประมาทไม่ได้เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติไปจนตายมาตายเกิดไปมีรูปมีนามอีกแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติเข้าใจนะรูปนามมันจะเป็นยังไงก็ต้องทำแต่เราคงไม่ไปสร้างให้รูปนามที่มันต่างกับเราแล้วนะเราก็สร้างรูปนามที่มันสูงเพราะฉะนั้นในคนที่ไปเกิดในสวรรค์เทวดาทุกชั้นมีอริยบุคคลเขาปฏิบัติกันในกรมสุทธาวาสนี่ทุกคนทุกองค์เลยปฏิบัติธรรมในสุทธาวาสปฏิบัติธรรมเพราะเขาต้องการชีวิตที่เป็นอิสระสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับ
เนี่ยถ้าทำได้แล้วมันดีนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่ยังมีอะไรขัดใจหน่อยแล้วเกิดโทสะกำจัดออกไปซะให้ได้นะกำจัดออกไปให้ได้วิธีกำจัดก็ไม่ยากเวลามันโกรธก็ตามดูความโกรธในที่สุดมันก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์อ่ะไม่ใช่โกรธปากออกทันทีมันออกทางกายเสียหายใช่ไหมมันไปกระทบกระแทกคนอื่นนี่เสียหายไปสร้างเวรสร้างกรรมผูกพันกันเวลาเราโกรธแล้วนั่งเฉยๆให้มันโกรธอยู่กับตัวเราคนเดียวแล้วก็ตามดูความโกรธเออพระพุทธเจ้าพูดถูกแล้วมันอนัตตาจริงๆใช่ไหมเออความหงุดหงิดเอาตามด้วยความหงุดหงิดไอ้ความอยากได้มันอยากไอ้ตามดูความอยากในสุดอนัตตาทุกรายเลยเห็นไหมปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังคนมีประสบการณ์ครูบาอาจารย์ผู้รู้มาบอกมากราบแล้วเราลองทำตามในที่สุดมันก็ได้เพราะจิตเป็นอิสระต่อสิ่งกระทบกระแทกที่เป็นทั้งดีทั้งไม่ดีจิตเป็นอิสระจากพวกนั้นได้สบายไหมจิตไม่ตกเป็นทาสของอะไรก็สบายนะจิตเป็นอิสระถูกไหมรู้เท่าทันแล้วก็วางรู้เท่าทันแล้วก็วางรู้เท่าทันแล้วก็วางนั่นแหละด้วยเหตุเนี้ยถ้าทำไปทำไปเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็จะได้สวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไอ้มรรคสมบัตินี่อย่าไปเอาเลยขยะเห็นไหมในสวรรค์สมบัติก็ดีกว่ามรรคสมบัติแต่มันก็ยังไม่ดีด้วยก็ยังหนีไม่พ้นไอ้อันนี้จัดทุกขังอัตตาเทวดาตกสวรรค์ตรงนี้จะหนีใช่ไหมโมจะไปเสวยไอ้กามาสุกามไอ้วิบากที่ตัวเองทำมาหรือพัฒนาต่อตรงสวรรค์ตรงนี้ใช่ไหมตกต่ำกับมนุษย์ก็มีเทวดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าได้ความบาปให้รู้เท่าทันอยู่ทุกขณะเองแต่ถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วในการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกับตักน้ำใส่โอ่งมันก็เติมระดับมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัญหาเห็นได้ว่าอุดรูรั่วทั้งหมดไม่ใช่ว่าเติมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันรั่วอีกมันเสียหายนี่มา 4-5 วันเนี่ยโอ้เติมน้ำดีแล้วกลับไปบ้านรั่วหมดแห้งขอดเหมือนเดิมโอ้แล้วเมื่อไหร่มันจะได้ล่ะผมสงสารบางคน10ครั้งนะมากกว่า10ครั้งไม่ได้อะไรเลยไอ้ตอนที่มาปฏิบัติก็ได้แต่พอกลับไปบ้านรั่วอีกจะไม่อุดเหมือนเพราะมันขาดสติต้องอุดผมได้อุดมา30ปีเนี่ยมั่นใจว่าเหลือตามดเล็กๆนะจังมันรักษาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้นี่แหละครับสิ่งที่มาบอกมาเล่าว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถทำได้เพราะเรายังมีร่างกายเป็นเครื่องมือให้จิตได้พัฒนาครับเพราะพัฒนามันดีขึ้นทำแล้วมันเกิดดีขึ้นนี่ก็เรียกว่าพัฒนาพัฒนาจนกระทั่งจิตมันไม่ตกเป็นทาสของตาหูจมูกเป็นการใจที่มันสัมผัสจิตเป็นอิสระต่อสิ่งเหล่านี้ได้ต่อโลกธรรมต่อวัตถุได้นั่นละเริ่มจะเข้ามรรคผลนิพพานแล้วนะตอนนี้บางคนก็ต้องเก็บรักษากิเลสบางตัวไว้นะต้องรักษาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดมันจะยุ่งเพราะมันเดี๋ยวจะเสียอภิธรรมต้องเก็บรักษาไว้แต่ในที่สุดเมื่อใดก็ตามไอ้ความไม่รู้ที่เขาเรียกว่าอาวิชชาถ้าหมดไปจากใจได้เมื่อไหร่แล้วก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องแล้วแต่ท่านไม่ต้องกลัวถึงท่านจะทำยังไงก็พยายามอุดรูรั่วโอ่งของท่านให้ได้ทำไปเรื่อยๆผมยังอยู่ถึงแม้ว่าผมจะทิ้งขันลาโลกไปแล้วผมก็ยังกลับมาอีกยังไงก็ต้องมาช่วยพวกเราจนเมื่อใดผมหมดโอกาสช่วยแล้วก็จะไม่ตกใครตกมันนะเนี่ยเพื่อเห็นได้จริงมาบอกมาเล่าให้พวกเราฟังว่าขณะนี้เรายังมีร่างกายเป็นเครื่องมือให้จิตได้พัฒนาเราจะปล่อยให้มันไปทำชั่วทำให้จิตสั่งสมกิเลสตัณหาอุปาทานทำให้จิตมันตกต่ำหรือว่าเราจะทำให้จิตมันสูงขึ้นมันก็อยู่ที่เราในฐานะที่เรามาเจอกัลยาณมิตรผู้มีสัมมาทิฏฐิมาบอกมาเล่าแล้วก็ทำให้เรารู้ทำไมเราไม่ทำตามหรือเราจำเป็นจะต้องไปเกิดอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติน้ำตาท่วมโลกยังไม่จบเลยภพชาติของเรามันก็อยู่ที่ตัวเราต้องช่วยตัวเองและผู้บรรยายไม่สามารถจะช่วยใครได้แท้จริงเพียงแต่ชี้ทางแล้วท่านก็ทำตามพระพุทธก็ชี้ทางพุทธสาวกก็ทำตามและท่านก็ได้ผลด้วยตัวท่านเองถูกไหมผมทานอาหารท่านนั่งดูเจ็ดวันหิวมั้ยหิวมันต้องทำในตัวเองกระจาย
นี่เพียงแต่ว่าเรามีประสบการณ์แล้วก็มาบอกมาเล่ามาทำถ้าก็ดูผมเป็นตัวอย่างถ้าเป็นครูสอนใจนะผมก็ดูครูบาอาจารย์ผมที่คุณชนกเป็นตัวอย่างผมก็ทำตามท่านแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ทำได้อย่างมันก็ดีเราก็เป็นอิสระต่อสรรพสิ่งกันจะด่ากันจะว่ากันจะทั้งไรมันเรื่องของเขาแต่ไม่ใช่เรื่องเราที่จะไปรับในสิ่งต่างๆของเขาเราก็ทำดีเรื่อยๆแล้วขณะเดียวกันก็ไปบอกประสบการณ์ที่เราผ่านมาที่เรามีเราเข้าถึงเรารู้เห็นเข้าใจอย่างของแท้เพื่อที่จะให้ลองสิลองสิลองสิแล้วมันดีอย่างนี้ดีอย่างนี้นี่ก็มาบอกมาเล่านะครับผมว่าการบรรยายเนี่ยพูดมากไปมันก็มาแค่ดีเอาพอดีพอดีแล้วขนาดเดียวกันถ้าใครมีอะไรสักถามให้พูดถามมีสัญชนาเนี่ยมันก็ทำให้เราถอดแท้เรามีคิดว่าการบรรยายก็น่าจะยุติไปเพียงเท่านี้เชิญครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองนักต่างประเทศนะครับว่าการที่เราทำงานได้ครับกรรมนี่มันแก้ไม่ได้เลยนะมันมีแต่ใช้กรรมกับอุทิศนี่ให้เขายกเลิกเนี่ยเขาจะมีทางแต่ถ้าเราจะแก้มันคงไม่ได้เพราะผมนี่น้ำตาหยดมาได้เพราะกรรมนี่แหละไอเอ็นขาดเนี่ยต้องไปดัดไหล่เลยนะเอ็นขาดข้างหน้าเอ็นขาดน้ำตาหยดเลยครับมันปวดมากๆเพราะเราไปทำกรรมไม่ดีไว้ตีเขาขาหายเอ็นเส้นนี้ก็ขาดก็ต้องใช้แต่แก้ไม่ได้ต้องชดใช้จนกว่าเขาจะเลิกจองเวรเดี๋ยวนี้ก็ใช้ไปเขารู้สึกค่อยเบาบางนะยังไม่หมดรู้สึกค่อยเบาบางเดี๋ยวนี้ก็พอจะสบายอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่หมดแต่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยหนีเลยนะมาที่ใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นแก้ไม่ได้นะครับนอกจากชดใช้บางเรื่องเขาเอาถึงชีวิตต้องใช้ไปชีวิตบางเรื่องถึงชีวิตก็ต้องใช้ในชีวิตแต่บางเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ผมเข้าตาหนามตำอะไรเงี้ยก็เรื่องเล็กก็ใช้เข้าไปคือเราประสบไอ้อกุศลวิบากอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่เคยเสียใจไม่เคยน้อยใจเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้สร้างเหตุไว้ก่อนแล้วผลมันจะตามมาเข้าใจนะเมื่อใดที่เหตุปัจจัยลงตัวผลมันให้แน่แต่ขอโทษทีไอ้เหตุดีๆเนี่ยเราได้ผลดีๆเราก็ไม่เคยคิดถึงแต่เหตุที่มันไม่ดีเนี่ยเราได้ผลไม่ดีเนี่ยเรามักจะไประลึกรู้ตรงนั้นแล้วเราทำทั้งดีและไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็พอจะเบาบางได้บ้างแต่ยังไม่หมดก็ทำไปเรื่อยๆเชิญอันนี้กันอาจารย์ก็จะสอบถามนิดนึงคืออย่างที่บริษัทผมเนี่ยผมเจอจัดแล้วลูกน้องเนี่ยโกงเราก็ไม่ได้คิดรู้สึกโกรธแค้นนะฮะหลังจากเราปฏิบัติธรรมเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทำตามหน้าที่นะผมก็ไม่ได้ความรู้สึกโกรธแค้นเราก็มาคิดดูว่าถ้าผมทำตามหน้าที่เนี่ยผมจะต้องจับเขาคุกหรือว่าส่งตำรวจหรือให้จบแบบธรรมดาแล้วให้เขาไปที่อื่นก็คือมีวิธีสองผมก็คิดอยู่สองทางว่าเมื่อถ้าผมจับเขาส่งตำรวจเขาอาจจะจองเวรจองกรรมกับผมต่อแต่ถ้าสมมติผมคิดว่าผมติดหนี้เขาผมก็ใช้ไปแล้วให้เขาออกไปอย่างนี้เนี่ยฮะจะไม่ทราบว่าผมควรจะทำวิธีไหนฮะถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องทำแบบโลกๆก็ทำกันแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องอโหสิกให้เขาแล้วนี่เวรนี่กรรมมันจะได้หมดกันไปเข้าใจนะเลือกเอาครับผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกแกเลือกเอาแต่ผมเลือกอย่างหลังครับผมเลือกอย่างหลังเพราะเราไม่อยากต้องตามใช้นี่เวรนี่กรรมไปถึงไม่รู้นักพบนักชาติไม่ด้วยเมื่อกี้นี้เชิญนะเสียงไม่ออกเปิดออนนะกี่ที่ท่านอธิบายบอกว่าเวลาเราโกรธหรือว่าขุ่นหงิดหรืออะไรอย่างนี้นะคะให้ตามไปแต่ว่าอะไรก็ไม่ได้ให้อะไรนะให้ตามความโกรธไปนี่เป็นการฝึกสติให้ระลึกรู้ทันว่าความโกรธความหงุดหงิดเนี่ยมันหนีไม่พ้นกฎธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังทุกขัง
อนัตตาเมื่ออนัตตาปั๊บความโกรธก็เป็นศูนย์โอ้พระพุทธเจ้าพูดไว้ถูกถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะจนชำนาญจนเราเข้าถึงความจริงตรงนี้ปั๊บอะไรขัดใจปั๊บมันรู้เท่าทันมันดับรู้เท่าทันมันดับรู้เท่าทันมันดับจิตก็เป็นอิสระต่ออากุศลกรรมดีไหมล่ะแต่ฝึกจิตให้มีสติตัวนั้นให้รับทันนะปกติมันรับไม่ทันมันออกซะก่อนเพราะคนเรามีสติในทางวิทยาศาสตร์เขาบอก 7% ที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยมีประมาณ 7% อีก 93% เป็นอารมณ์ที่ขาดสติเกิดอารมณ์คนมีสติดีแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งอะไรกระทบกระแทกและอนัตตากระแทกจิตเป็นอิสระเป็นอุเบกขาวางหมดทุกเรื่องดีสติกล้าแข็งดีครับเราต้องฝึกจิตให้มีสติเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวนี้ยังโกรธอยู่ไหมล่ะเออโกรธมากๆเดี๋ยวลงนรกนะค่อยๆลดน้อยลงจนกระทั่งมันไม่มีแล้วใช่ได้นั่นคือประสบความสำเร็จเกมนี้เป็นเกมชีวิตสู้กันด้วยชีวิตนะถ้าเราเอาชนะได้แล้วไม่มีอะไรที่จะชนะเราอีกเพราะเราเอาชนะใจของเราได้เข้าใจนะมาที่ใครจะถามเชิญเชิญขออาจารย์ช่วยกรุณายกตัวอย่างการจุดรูรั่วที่เป็นตัวอย่างการรู้ด้วยรูรั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจที่ขาดสติแล้วพอขาดสติอะไรกระทบกระแทกทั้งดีทั้งไม่ดีมันปรุงอารมณ์ตลอดเลยนะตอนนี้วิธีอุดรูรั่วก็คือว่าเอารูรั่วที่มันไม่ดีซะก่อนคือไอ้สิ่งกระทบที่ไม่ดีเนี่ยมันจะปรุงอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราต้องพัฒนาจิตให้สติมันเพิ่มปกติมันมี7ใช่ไหม 7% นะให้มันเพิ่มมากขึ้นมาอะไรกระทบปั๊บเนี่ยนะอย่าเพิ่งให้ออกไปให้มันปรุงอยู่ในใจเฉยๆก่อนจนกระทั่งเราฝึกจนสติกล้าแข็งกระทบปั๊บอนัตตาเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์อนัตตาปุ๊บใช้ได้แล้วจิตก็ไม่ปรุงอารมณ์มันก็เป็นอิสระถ้าทำอย่างนี้ใช้ได้ใครเข้ามาด่าต่อหน้าเราฟังโดยจิตไม่กับเรื่องไม่หวั่นไหวนะใช่ได้เนี่ยต้องฝึกอย่างนี้เขาเรียกอุดรูรั่วแต่ถ้าค่อยทำไปผมทำมาตั้ง30 ปีชีวิตนี้นะทำมา30 ปีก็จะได้เดี๋ยวนี้ใครมาด่านะสบายเราก็ดูก็เป็นครูสอนเราอ้าวครูมาแล้วขอความกรุณายกตัวอย่างจิตเป็นอิสระจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอะไรปฏิบัติได้อย่างไรครับไม่ใช่คำถามนี่ไม่รู้จิตเป็นอิสระจากตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออย่างนี้ฮะไอ้อวัยวะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประตูที่รับสิ่งกระทบจากข้างนอกเข้าไปกระทบจิตมันต้องอิสระจากเสียงที่ได้ยินอิสระจากภาพที่เห็นทางตาอิสระจากกลิ่นที่เข้าทางจมูกคืออิสระจากพวกนั้นก็หมายถึงสติต้องกล้าแข็งและปัญญาต้องเฉียบคมมันถึงจะเป็นอิสระได้สติต้องกล้าแข็งคือรับกระทบปั๊บรู้ทันทีปั๊บและอนัตตาปัญญาเห็นอนัตตาวางนั่นล่ะคือเรียกว่าอิสระที่แท้จริงคนที่มีจิตอิสระที่แท้จริงเนี่ยมันจะไม่ฟูไม่แฟกยากแต่ทำได้ทำได้อะไรจะกระทบดีกระทบไม่ดีมันไม่ฟูมันไม่แฟบต้องฝึกกันยาวนานแต่ทำได้ครับพระอริยบุคคลเนี่ยยกเว้นพระอรหันต์นะเกือบจะ 100% แต่ถ้าพระอรหันต์เนี่ยอะไรกระทบกระทั่งท่านรู้เท่าทันวางรู้เท่าทันว่ามันเรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องฉันใครก็ด่าแล้วเอาปากคุณพูดเองฉันไม่ได้ด่าเห็นไหมมันจะรู้เท่าทันก็วาง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 โอ้โหตอนนี้จิตมันอะไรไม่กระเพื่อมไม่ปรุงอารมณ์เลยนะพลังมหาศาลพลังมหาศาลครับทำได้ไหมทำได้ท่านก็พิสูจน์ได้ลองที่กรรมฝึกเนี่ยให้มันค่อยๆลดน้อยลงจนกระทั่งทุกการกระทบที่เข้าทางหูตาจมูกลิ้นกายอะไรเนี่ยนะแล้วไม่กระเพื่อมทำได้ครับให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ยกจิตจากสังขารเกือบจะแน่วแน่อ๋อคืออย่างนี้ถ้าเกือบจะแน่วแน่นี่ก็ยังไม่แน่วแน่ก็ยังไม่เข้าอัปปนานะคือสมาธินี่มี3 ระดับคณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนาสมาธิ
ไออัปปนาสมาธิเนี่ยบางคนเขาสมมติเรียกว่าสมาธิหัวต่อมันทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันเป็นสมาธิในฌานมันต้องถอยจิตมาถึงอย่างน้อยให้ต่ำกับอัปปนาแล้วอะไรที่เข้ากระทบจิตเนี่ยให้พิจารณาให้มีสติพิจารณาสิ่งกระทบมันหนีไม่พ้นกฎไตรลักษณ์พอมันดับว่าอ้าวมันไม่มีตัวตนจิตก็ปล่อยวางนั่นแหละครับทุกท่านโอ้กว่าจะทำถึงขั้นที่ปล่อยวางได้ทุกเรื่องเนี่ยทุกขณะตื่นมันต้องรับกระทบเนี่ยนะกว่าจะทำได้อย่างนี้อบรมฝึกฝนยาวนานผมทำมาข้ามภพข้ามชาติไม่รู้เท่าไหร่ตอนเป็นฤาษีก็ฝึกตัวนี้เนี่ยแต่เพิ่งมาได้ปัญญาเห็นแจ้งตอนจักขุนชลสอนหลังจากนั้นมา30กว่าปีตอนนี้พอช่วยตัวเองได้นี่นะครับเป็นอย่างนี้รับจิตมันจะอิสระต้องขอถามเพื่อถามคำถามบอกว่าเล่าประสบการณ์การยกจิตจากสมถะขึ้นวิธียกจิตเนี่ยนะคืออย่างนี้พอเราได้สมถะคือจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะตั้งมั่นอยู่สามระดับปฏิปทาตั้งมั่นระดับกลางแล้วก็สูงสุดให้สูงสุดเนี่ยขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ต้องถอยลงมาให้ตั้งมั่นอยู่ในระดับกลางก็คืออุปจารสมาธิพอตั้งมั่นระดับนี้เนี่ยจิตมันจะรับสัมผัสอะไรเข้ากระแทกเนี่ยจะปรุงแต่งเป็นอารมณ์เราให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันปรุงอารมณ์เนี่ยในที่สุดมันดับทุกเรื่องเลยพิจารณาแล้วอนิจจ์ทุกขังอนัตตามันดับทุกเรื่องเลยแต่ถ้าสติอ่อนมันมองไม่เห็นมันจะปรุงไปเรื่อยๆแต่สติมาค่อนข้างจะกล้าแข็งเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามันกล้าแข็งเลยมันไม่มีอารมณ์พวกนี้มันก็เข้ากระแทกมันไม่มีอารมณ์อยากเข้าอยู่ในฌานมันก็อยู่ฌานหนึ่งก็ห้าอารมณ์มันไม่มีอย่างอื่นเขาเรียกสมาธิหัวต่อก็เข้ามาระดับอุปจาระพอเห็นว่ามันหนีไปพ้นอนิจจทุกขังอนัตตาเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์พอดับปั๊บทุกเรื่องดับหมดจิตเป็นอิสระปัญญาเกิดนี่คือวิปัสสนาแต่ยังแจ้งนะครับต้องทำอย่างนี้ต้องทำด้วยตัวเองนะครับไปอ่านตำราก็ไม่สำเร็จต้องเข้าถึงด้วยตัวเองนะมันถึงจะได้ให้วิปัสสนาเห็นแจ้งตรงนี้เกิดขึ้นเราถือรูปในโทรศัพท์ที่ทำที่ร้านอีกโรงแรมที่มีการค้าสุราซึ่งเป็นการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องมีในที่ร้านแห่งนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะไม่ละเมิดสิทธิ์ถ้าเราก็มีส่วนร่วมในสุราเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดขาดสติยังไงมันก็ต้องได้รับอานิสงส์ตัวนั้นไปด้วยเหตุเนี่ยมีนักธุรกิจคนหนึ่งย้ายผมเอ่ยชื่อนะท่านเลิกขายบริษัทใหญ่เลิกเลยเพราะไม่อยากจะรับอานิสงส์บาปตรงนี้ไอ้บาปของการขาดสติก็คือโมหะความไม่รู้จริงต้องเวียนว่าโมหะมันเกิดไม่ดีนะมันมีโมหะมันเกิดไม่ดีเพราะมันสั่งสมบาปมันจะลงอบายภูมิได้ง่ายแค่นั้นด้วยเหตุเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าศีลห้าข้อรักษาไว้ให้ดีโดยเฉพาะข้อสุราในระยะรักษาไว้ดีก็มีหลายคนน่ะยังทำธุรกิจเขาจำเป็นมันเป็นธุรกิจครอบครัวยังจำเป็นต้องทำเขาก็ทำไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีโอกาสมาทำจิตให้มันมีสติให้ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะไปขานอกุศลกรรมตัวนั้นให้มันอยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าเมื่อใดเหตุปัจจัยมาลงตัวเนี่ยมันจะทิ้งอย่างในบริษัทใหญ่ๆทิ้งไปและตัวเองก็มาทางนี้โดยไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขพวกนั้นแต่ก็หลุดเป็นอิสระได้แน่นอนแต่ถ้าเรายังหยุดหลุดไม่ได้เพราะมันเป็นธุรกิจครอบครัวเราต้องเจริญสติให้มันยิ่งใหญ่ให้อยู่เหนือไอ้ตัวนั้นจำเป็นต้องทำก็ต้องหาเรื่องชีพทำไมวิธีที่ดีในการหาเรื่องชีพดีกว่านั้นจะมีทำไมต้องทำจะไปคอยไปความเดี๋ยวมันได้ครับเพราะกำลังของใจมันกล้าแข็งมันทิ้งโดยไม่เยื่อใยแต่ถ้ายังไม่กล้าแข็งเนี่ยมันยังตกเป็นทาสของพวกนี้ของญาติของพ่อของแม่ของอะไรหุ้นส่วนเนี่ยมันก็จะต้องไปร่วมเขาแต่พวกนี้เป็นอานิสงส์บาปนะครับปฏิบัติธรรมแล้วก็ช้านอกจากไม่ขึ้นแล้วมันยังทำให้อาจจะลงอบายภูมิได้ง่ายศีลเนี่ยสำคัญศีลถ้าเป็นคารวะเราห้าข้อศีล5ต้องอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยศีล5ต้องมีอยู่ในใจทุกขณะตื่นทุกขณะตื่นนะครับถ้ามีศีล5อยู่ในใจศีลสมาธิปัญญาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันเกิดเร็ว
ถามตัวเองได้เลยถ้าทำไมเราฝึกแล้วมันจิตมันนิ่งเร็วมันตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เลยก็ศีลเราบริสุทธิ์และในสุดพอศีลมันเกิดปัญญามันจะตามนี่นะครับมันเป็นขั้นศีลสมาธิปัญญามันเป็นขั้นๆเราจะทำอย่างไรถึงจะชดใช้หนี้กับคนที่คิดดีจองร้ายคิดทำร้ายเราเพราะมีความรู้สึกเมื่อเราหนีเหรอเขาก็ตามใช่ไหมหนีเมื่อเราหนีเขาก็ตามมาอันนี้นะคะว่าอะไรมาอาฆาตเราควรก็ตอบไปไม่ต้องหนีไม่ต้องสามข้อข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่แล้วก็คือคนที่ตามจองร่างจองผานเราเนี่ยถ้าเรามีหนี้เวรหนี้กรรมกับเขาเราต้องใช้มันจะหมดแต่ถ้าหนีเนี่ยมันหนีจะให้หมดจริงๆเนี่ยนะมันต้องเข้านิพพานมันจะหมดมันตามไม่ทันนะแต่ถ้ายังไปเจออะไรมันซัดกันอยู่เรื่อยอย่างผมยกตัวอย่างตอนที่ผมไปฝึกที่วัดมหาธาตุเนี่ยพอออกมาจากวัดบวชเป็นพระนะศึกมาเป็นคารวาสนะผมไปเจอสุนัขตัวมันจะกัดน่องผมนะพอเห็นตามันรู้ทันทีเลยมันแอบมาข้างหลังมันจะกัดผมนั่นแหละคือเจ้าหนี้เก่าแต่เมื่อเรารู้ทันเราก็หนีมันทันมันก็กัดเราไม่ได้เข้าใจไหมพอเรามีสติพอเห็นตาก็รู้แล้วเราก็หันหาเนี่ยเพราะฉะนั้นการหนีเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกครับต้องใช้หนี้แต่ถ้าจะหนีนะก็ต้องทำความดีสุดๆโดยการรู้เท่าทันแต่ถ้าเมื่อไหร่วิบากมันให้ผลก็ต้องใช้หนี้ไปแล้วมันจะหมดไปน้อยไปน้อยไปจนกระทั่งหมดพอหมดเมื่อไหร่มันก็เริ่มตามจองเองอะไรนะยอมเหมือนขึ้นเวทีต่อยมวยถ้าเตะเราก็ต้องยอมเจ็บถูกไหมมันต้องยอมก็พอเราไปสร้างหนี้ไว้ไม่ยอมได้ยังไงอ่ะใช่ไหมมันก็หนีกันโอ้ยหนีเท่าไหร่ไหนสังสารวัตรหนีไปคนครับเจอกันเมื่อไหร่มาซัดกันอีกโอ้โหคือถ้าไม่ยอมรับก็หนีกันไม่รู้จักจบถ้าผมยอมใช่หมดเลยยอมใช่หมดเลยยอมรับตามจริงเลยในสุดมันก็หมดไปผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของผมนะสมัยเด็กๆเราชอบโยนไอ้ตะปูระบายนะไอ้ยางไอ้รถยนต์ทับแบนทุกลายนะพอเรามีรถยนต์ขี่นะถอดปะจนสุดท้ายไอ้ที่วิบากมันจะหมดนะหนามมายาลาบยักษ์มันแทงทะลุเลย นั่นเป็นสุดท้ายเลยปิดฉากเดี๋ยวนี้หลายปีมาไม่มีไม่เจอเลยเพราะหมดหนี้เวรหนี้กรรมแล้วไม่เจอเลยเห็นไหมเพราะหนี้มันหมดไปเหมือนเราไปเป็นหนี้เขาตามทวงถ้าเจอหน้ามันทวงอีกนะตายไปถ้าเกิดไปเจอกันอีกมันก็ทวงกันอีกแล้วมันหนีไม่จบมันต้องใช้อย่างเดียวแล้วถึงจะจบเรื่องวิญญาณตายายวิญญาณตายายมาหาผมตกใจผมสวดมนต์ท่านก็หายไปผมกลัวผมไม่รู้ว่าที่ผมทำถูกหรือผิดที่ผมทำมันผิดหรือเปล่ามันผิดกลัวมันก็ผิดแล้วกลัวนี่เพราะมันไม่รู้จริงมันถึงกลัวถ้ารู้จริงมันไม่กลัวหรอกอย่างเราเห็นพบมนุษย์เราเห็นเดรัจฉานเราก็ไม่กลัวถ้าไปเห็นผีเราจะไม่กลัวถ้าเราไม่รู้จริงเรื่องผีถ้าเรารู้จริงเรื่องผีเราไม่กลัวถ้าเรารู้จริงเรื่องเปรตเราก็ไม่กลัวใช่ไหมนั่นเนี่ยเป็นเพราะรู้ไม่จริงมันถึงกลัวอยากให้อธิบายเรื่องพระธาตุที่คนนั่งสมาธิแล้วท่านจะมาหามันก็แปลกนะเรื่องพระธาตุนี่มันก็ต้องมีเหตุปัจจัยลงตัวนะถึงจะมานะแล้วก็ขนาดเดียวกันมาได้ก็ไปได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยลงตัวมันถึงจะไปได้ผมเล่าให้ฟังว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปได้พระธาตุมา5องค์แต่เข้าไปวางไว้ในที่ที่ไม่สมควรวันนั้นก็ไปได้มาผมก็ถามบอกแล้วเอาพระธาตุวางไว้ที่ไหนก็บอกที่วางไว้แล้วผมบอกที่นั้นมันไม่เหมาะเนี่ยพอไปเปิดมาหายหมดเลย5องค์แต่บางคนเอาไว้ในที่ที่สมควรเพิ่มมากขึ้นไปอีกเห็นไหมครับคือพวกนี้มีพลังงานเนี่ยทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อันนี้ธรรมดามาได้ไปได้เข้าใจนะเหมือนเราถ้ายังไม่ตายไปไหนเราก็มาที่นี่ได้แต่เราตายแล้วเรามาได้ไหมมากายนี้ไม่ได้ใช่ไหมแบบเดียวกันเนี่ยมันมีพลังพระธาตุมีพลังมาได้แล้วก็ไปได้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์ที่ทำให้ท่านอาจารย์เชื่อว่ามีนรกสวรรค์เยอะ
วันการไปฝึกที่วัดมหาธาตุวันที่9ผมไปเห็นเทวดาจิตมันหลุดออกไปนะไปเห็นเทวดาตัวสีชมพูนั่งอยู่หน้าวิมานให้ทีแรกเราก็นึกว่าเป็นอุปาทานจิตคิดไปเองนะที่พอไปเห็นพอเราลอยผ่านไปแล้วก็เหลียวอาท่านยิ้มพอยิ้มเราก็ดีใจว่าใช่แน่แล้วไอ้ความผีขึ้นจิตมันเปลี่ยนหายแวบเลยผ่านนั่นวันที่9ผมไปเห็นเทวดาตอนหลังไปเห็นอะไรหลายอย่างเดี๋ยวนี้แม่ก็เห็นเนี่ยเทวดาภูมิเทวดานะศาลแก่ลมแบบศาลเจ้าที่นะศาลพระภูมิก็เนี่ยแก่ลมแบบเกือบ2เดือนนะเดือนกว่านี่ผมเห็นนะผมก็ไปสั่งก็ไม่ได้สนใจจนวันนึงแกยืนอยู่หน้าศาลแกก็บอกว่าบ้านพังแล้วช่วยสร้างให้หน่อยบอกผมก็เลยไปบอกชาวบ้านไปช่วยสร้างเขาหน่อยเห็นปะนี่มันก็มีจริงอะนะเพียงแต่ว่าไอ้พลังจิตความผีเป็นพลังงานเนี่ยเราสามารถจะไปสัมผัสมิติที่ละเอียดได้มันอยู่ตรงนี้ในห้องนี้ทุกคนถ้าเข้าฌานได้นะโอกาสตาทิพย์มีจริงเข้าฌานได้เนี่ยโอกาสตาทิพย์มีจริงมีจริงเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเหตุเป็นผลที่อยู่นอกเหนือระบบประสาทสัมผัสแต่มันอยู่ในข่ายของจิตสัมผัสจิตเป็นพลังงานมันสัมผัสอะไรก็ได้นะครับคำสาวที่สองจากคุณยายนะคะบางทีไม่มีศาสนาแล้วบางทีที่เสียชีวิตแล้วไปทำอะไรรวมถึงศาสนาคริสต์ที่สุดคือศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นโดยกลุ่มชนซึ่งบัญญัติได้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติก็คือตายแล้วเนี่ยนะมันต้องไปเกิดตามสิ่งที่มันสะสมไว้ในจิตถ้าทำดีก็อย่ามาละมาปฏิบัติทำดีไม่ดีถ้าจิตเราฝ่ายอยู่ตามนี้แล้วตายในขณะที่จิตกำลังมุ่นอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติทำดีไม่ดีมีอยู่ชั้นยามาในจิตสวรรค์แต่ถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เรื่อยๆแล้วจิตมันหลุดขณะที่เรายังเห็นปลาขาดเป็นท่อนดีไม่ดีก็ลงนรกก็จิตก็ไปตามกรรมเพราะกรรมมันมีแรงผลักดันจิตให้ไปที่มันทำเขาเรียกแรงกรรมนะครับตายแล้วไปไหนก็ไปตามกรรมที่ตัวทำตอนนี้ทำดีอย่างปฏิบัติทำรักษาตัวนี้ไว้แล้วก่อนตายแล้วลึกถึงวันนี้นะครับไปดีแน่นอนไปดีแน่นอนผมที่ส่วนผสมอย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวรที่เบียดเบียนทำให้เจ็บป่วยกินสารพันธุ์ตอนนี้ก็ถามว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขามีตัวเนื้อตัวหนังอย่างเราไหมถ้ามีตัวนั้นแต่หนังอย่างเราก็ต้องใช้หนี้สมมติเราไปกู้หนี้เข้ามาเนี่ยเราเป็นหนี้เขาเนี่ยเราหนีหนี้เท่าไหร่ถ้าเขาตามเจอเขาก็ซัดเราทุกทีเราก็ต้องใช้หนี้ถ้าเป็นตัวเนื้อตัวหนังถูกไหมแต่ถ้าเป็นเดรัจฉานถ้าเป็นหนี้เวรหนี้กรรมมันดีไม่ดีมันก็มากัดเราอะงูมาฉกเราทำร้ายเราใช่ไหมหนี้เวรหนี้กรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอกันเนี่ยมันต้องใช้กันแน่เลยตอนนี้ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอ้าวเวลาเราปฏิบัติธรรมพอจะได้ดีปั๊บเขาก็มาทำลายเราไม่ให้เราได้ดีมาจองเวรเราอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นไอ้การหนีเนี่ยมันไม่พ้นแต่การชดใช้เนี่ยมันโอกาสหมดไปได้อย่างผมนี่จะไม่หนีเลยใช้ลูกเดียวเพื่อมันจะหมดไปมันก็หมดไปทีละเรื่องทีละเรื่องเดี๋ยวนี้ไอ้ตะก่อนที่ชอบว่าไอ้เรือใบตะปูนะโยนรถยนต์ระยางกระแบนสมัยเด็กๆนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะเราใช้หนีหมดแล้วแล้วไปตีเขาขาหักเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ขาดีแล้วอาโหสิกรรมเนี่ยอย่าลืมว่าเราเกิดนับภพนับชาติไม่ทวนเราไปตามขอเจ้าหนี้ได้หมดไหมถ้าเขาไม่ยกโทษให้เขายังจองเวรเราเราก็ต้องรับอาภูสนวิบากตัวนั้นถ้าเมื่อไหร่เหตุปัจจัยลงตัวแต่ถ้าเขาอาโหสิยกโทษให้เราก็หมดกันหนึ่งลายหนึ่งลายหนึ่งลายแล้วเราสร้างนี่มากี่พบกี่ชาตินับไม่ถ้วนไม่รู้จบเข้าใจนะแต่ผมเดี๋ยวนี้ค่อยสบายหน่อยแต่ก็ยังนานๆก็ทีก็ใช่ไหมคือเรารู้เท่าทันกันครับคารวะชื่นคณะเราควรที่จะตั้งจิตขอเกิดในยุคพระศรีอานพระศรีอริยะไม่ไกลหรือไม่เพื่อมีโอกาสหรือควรถามว่าควรหรือไม่ผมไม่สามารถจะไปชี้แนะท่าน
ราะมันเป็นเรื่องชีวิตของท่านท่านต้องเลือกท่านเองว่าถ้าไปพบพระศรีอานในอนาคตการข้างหน้านับจาก 2,500-5,000 ปีนี้หมดไปแล้วแล้วก็หนึ่งพุทธันดรผ่านไปแล้วนะพระศรีอริยะเมตไตรก็จะมาเกิดมันก็เรื่องของท่านนั่นจะควรหรือไม่ควรเนี่ยมันเรื่องนั้นแต่บางคนทำไมบางคนเขาโอ้ไม่อยากจะทุกข์แล้วเอามาให้มันจบชาตินี้เลยข้ามนิพพานไปเลยมันก็ดีอ่ะใช่ไหมเออมันก็ดีก็สุดแท้แต่ละบุคคลเขามีเป้าหมายยังไงบางคนก็อยากจะไปเจอพระศรีอานก็เป็นเรื่องเขาผมเพียงแต่ชี้ทางแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกให้ใครเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับภูมิธรรมภูมิปัญญาของเขาที่เขาสะสมมาอย่างนั้นนะเพียงแต่ชี้ทางว่าเจอพระศรีอานมันดีไงมันก็ดีอย่างนี้ส่วนท่านจะเลือกไม่เลือกเป็นเรื่องท่านสมควรที่จะตั้งจิตเช่นนั้นจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรถ้าเราดูในสมัยพุทธกาลนะคนที่จะอธิษฐานแล้วสำเร็จผลเนี่ยนะหนึ่งเขาต้องทำทานก่อนทำทานใหญ่ๆอย่างพวกมหาทานเนี่ยเสร็จแล้วก็อธิษฐานแล้วก็สร้างเหตุให้ตรงสามเรื่องแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดผลเองหนึ่งสร้างมหาทานสองอธิษฐานและสามสร้างเหตุให้ตรงมหาทานก็ทานใหญ่ๆมหาแล้วยิ่งใหญ่สร้างวัดบวชพระหรือทำบุญเจ็ดวันหรือเลี้ยงพระเจ็ดวันอะไรเป็นมหาทานทอดกฐินก็เป็นมหาทานที่เก็บคำถามไว้เพราะว่าโอ้โหสาธุนี่มหาทานอันนี้ค่ะก็ถึงบอกว่าจริงๆคำถามที่เราเป็นคำถามแรกนะแต่ที่เราถามจริงๆถามท่านอาจารย์บอกนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะให้เป็นคำถามกระชับไว้นะที่เกี่ยวกับอีกทีให้มหาทานนี่ดีมากที่ท่านตอบนะเดี๋ยวถ้ามหาทานนี่จะให้บอกอานิสงส์นะถ้าเราสร้างได้แล้วเราอธิษฐานนะทำทานและอธิษฐานนะแล้วก็สร้างเหตุให้ตรงนะมันได้มักได้ผลตามที่เราอธิษฐานจริงๆเราไปดูอัครสาวกแต่ละองค์ที่สำเร็จมาเนี่ยก็เพราะอย่างนี้หนึ่งสร้างมหาทานก่อนสองอธิษฐานและสามสร้างเหตุตรงเหตุตรงของพระภากุละที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแกถวายอาหารแกยารักษาโรคมหาทานคำว่ามหาประทานที่ยิ่งใหญ่เช่น อะไรเป็นเจ้าภาพปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นมหาทานแปลว่าทำให้คนหมู่มากเขาเจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเขาอันนี้ก็ถือเป็นมหาทานให้ธรรมะเป็นทานก็เป็นมหาทานให้ความเห็นที่ถูกต้องเป็นทานก็เป็นมหาทานปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราอันนี้ก็เป็นมหาไปชักชวนคนให้มาปฏิบัติธรรมก็เป็นมหาคำว่ามหาคือที่ให้อานิสงส์นี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ฮะหนึ่งต้องให้ทานก่อนถ้าเป็นมหาทานมันดีสองและอธิษฐานคือตั้งเจตจำนงไว้วางเป้าไว้แล้วก็สามสร้างเหตุให้ตรงเห็นแล้วมันก็จะได้ตามสมมติว่าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานเนี่ยสร้างเหตุตรงก็คือวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจนะถ้าเราอยากจะรวยนะเราก็ให้ทานเยอะเดี๋ยวก็รวยเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะได้ปัญญาเห็นแจ้งนะดวงตาเห็นธรรมนะวิปัสสนาต้องมาปฏิบัตินี่คือเหตุตรงอยากขอความกรุณาท่านอาจารย์เล่าเรื่องพญานาคที่เห็นภาพมีแต่เสียงเดียวบ้าง2เสียงบ้างหรือ3เสียง7เสียงบ้างเกิดขึ้นได้เพราะอะไรพญานาคจึงมีหลายเสียงอันนี้มันก็เป็นเรื่องเหตุที่เขามันอยู่ที่อะไรเป้าหมายของข้ออธิษฐานหรือเขาอยากจะเป็นอะไรสมมติเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเพราะเราอยากจะพ้นไปจากทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องมาสร้างเหตุตรงก็คือวิปัสสนาสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี่คือเหตุตรงนั้นอย่างการที่จะไปเกิดเป็นพญานาคพวกนี้ยังหลงนะยังหลงแต่เขามีฤทธิ์นะพวกพญานาคเนี่ยก็ต้องสร้างเหตุท
ให้เกิดความหลงแล้วไปเป็นพยานาคเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นฤาษีสองตนที่อธิษฐานไปเกิดเป็นพยานาคพอพระองค์นึงมาบอกว่าในเมืองบาดาลโอ้โหอะไรมันมีเยอะแยะก็เลยอยากได้ก็เลยอธิษฐานไปเกิดเป็นพญานาคนะเพราะไม่รู้จริงอีกคนอธิษฐานไปเกิดอยากได้สมบัติของเทวดาก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วในที่สุดสองคนนี่มาเจอกันจึงได้รู้ว่าอีกคนอธิษฐานผิดเจ็ดเสียนสามเสียนก็อยู่ที่เราอธิษฐานเราอยากจะเป็นอะไรทุกอย่างมันสำเร็จด้วยใจอ่ะมันสำเร็จด้วยใจหมดอ่ะก็เหมือนไม่ต้องดูอะไรเราอธิษฐานอยากจะไปเกิดเป็นพญานาคแล้วอธิษฐานอยากไปเกิดมีกี่เสียนถ้าเราสร้างเหตุให้ตรงเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะอะไรไหมเพราะว่ากรรมคือการกระทำเนี่ยแล้วจิตเป็นพลังงานมันสามารถจะบันดาลให้สำเร็จตามนั้นได้ด้วยเนี้ยอธิษฐานจึงเป็นบารมีตัวนี้แต่อธิษฐานให้ถูกอธิษฐานอันนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิครับเพราะพวกนี้ปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นนะปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นนะพวกนี้ถ้าไปเสมอวิบากอาจารย์คะที่ฉันทำการค้าหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วมีสิ่งบริหารที่ดีเกิดกับที่ฉันในครอบครัวสำหรับการค้ามีผู้เขียนมาก็พี่ก็คือเรียนแบบเรียนแบบสินค้าของที่ฉันทำให้นอนไม่หลับตลอดคืนจนใช้ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอธิษฐานให้ผู้แข่งขายสินค้าอย่างอื่นของเขาได้ดีร่ำรวยเหตุการณ์ผ่านมา2ปีแล้วผู้แข่งก็ไม่มาขายสินค้าแข่งกับดิฉันอีกเลยมีปัญหาใหม่มีคนมาคอยแย่งเอเย่นสินค้าดิฉันก็อธิษฐานจิตให้ผู้แข่งมีครอบครัวที่ดีคิดสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาแต่ถ้าเขาคิดอยากได้เอเย่นสินค้าของดิฉันดิฉันก็แย่เลยควรเปลี่ยนคำอธิษฐานไหนบ้างแล้วเมื่อไหร่จะหมดกรรมนะอุปสรรคอย่างนี้อธิษฐานไม่ถูกก็ค้าขายดีๆก็ไปแย่งค้าขายเราอธิษฐานเปลี่ยนได้ลาอธิษฐานเดิมแล้วอธิษฐานสมัยสิ่งที่เราทำนี่ขอให้สินค้าของเราไม่ถูกกระทบกระแทกจากใครก็ตามแต่ถ้าเราเหตุปัจจัยลงตัวมีบุญพอเราก็ไปได้เรื่อยๆเข้าใจนะเพราะท่านก็พิสูจน์ได้ตัวท่านเองแล้วว่าท่านทำสำเร็จมาแล้วตั้งเหตุให้ตรงแล้วผลที่เกิดขึ้นมันจะตรงโดยเฉพาะเมื่อใดก็ตามถ้าบุญบารมีเราสั่งสมมากๆคำอธิษฐานมันสั่งสิเข้าใจไหมแต่อย่าไปอธิษฐานให้คนอื่นเขาวิบัตินะเดี๋ยวเราก็เสียหายอธิษฐานให้เขาค้าขายได้ดีแต่อย่ามาแย่งกันก็ได้ทำได้และยิ่งเรามีบริวารมากที่จะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกายหยาบเขาช่วยเราได้มากเขาช่วยเราได้แล้วทำไมยังจะคล้องอยู่กับโลกอ่ะทำไมไม่ทิ้งโลกอ่ะเวียนตายเวียนเกิดอีกยาวนานนับภพนับชาติในตัวนะอธิษฐานใหม่ขอให้หลุดไปจากไอ้วงจรตรงนี้นะก็ดูที่เราทำอะไรก็ตามสิ่งที่ท่านสั่งสมมาเนี่ยตายแล้วเอาไปได้สักอย่างก็คงถามแล้วไม่ได้นะครับแล้วไปหลงมันทำไมล่ะครับนี่คือความหลงอธิษฐานใหม่ฮะขอให้เป็นอิสระจากความหลงหรืออธิษฐานอพออยู่ก็ได้ฮะขอให้พออยู่พอกินโดยไม่ขืนเคืองนะเพื่อเราจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเอออย่างนี้ก็ยังเป็นสมาธิได้แต่เป็นสมาธิทางโลกตั้งอธิษฐานใหม่ครับอย่าลืมนะว่าถ้าศีลมันบริสุทธิ์นะไอ้วาจาที่ออกไปเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ถ้าศีลบริสุทธิ์นะวาจาที่ออกไปมันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นอธิษฐานมันจะได้อย่างผมอธิษฐานก็ได้ทุกทีอธิษฐานยังไงก็ได้ทุกทีแต่มันเป็นบวกเสมออธิษฐานเนี่ยเป็นบวกไม่มีลบอันนี้จริงๆท่านอาจารย์ตอบแล้วนะคะคือการสร้างสถานปฏิบัติธรรมเป็นบุญกุศลระดับไหนโอ้โหนี่บอกบุญเลยนะการสร้างเป็นอันสุดท้ายคือการสร้างสถานปฏิบัติธรรมท่านลองคิดดูกันเราเป็นต้นเหตุให้คนเขามีจิตหลุดเป็นอิสระจากโลกธรรมและวัตถุอานิสงส์จะขนาดไหนเราเป็นต้นเหตุนี่อานิสงส์จะขนาดไหนมันเป็นน้ำเขาเรียกน้ำบ่อทรายนะสร้างทีแล้วโอ้โหกี่คนละที่มาใช้สถานที่นี้แล้วเราสำเร็จเขาได้ดีเขา
บุญมันก็มักสวยผู้สร้างเสมอไม่ต้องดูอะไรดูคดีเมื่อสักหลายเดือน 2-3 เดือนมานะผมก็ลงมากรุงเทพก็ไปงานศพที่วัดมกุฏเขาตั้งอยู่ที่ศาลาพิมพาวดีคือพ่อแม่พิมพาวดีนี่เป็นเด็กที่ตายไปแล้วนะตอนนี้พ่อแม่เนี่ยเขาสร้างศาลาที่วัดมกุฏศาลาหลังนี้แล้วเวลาจะเผาศพแล้วก็มาที่นี่แล้วก็เวลาศพมาตั้งเขาก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าของให้กับแกก็ได้ทุกทีแกก็ได้ทุกทีเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาได้น่าสร้างเหตุแต่พวกมันยังเป็นโลกอยู่มันไม่พ้นทุกข์อ่ะนั้นจะทำไงอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันทำให้เราพ้นทุกข์ได้อันนั้นจะดีกว่านะครับแล้วเรื่องการบริจาคโดยไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยครับแต่ที่ก็ไม่ถึงสิบล้านคนไม่ทราบว่าคือเราไม่ต้องการคำอนุโมทนาจากใครแต่สิ่งที่เราทำแล้วมันเรคคอร์ดอยู่ในใจเราคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วมันเก็บสั่งสมอยู่ในใจเราก็ได้อานิสงส์ตัวนี้ครบบริบูรณ์เราไม่ต้องติดชื่อไม่ต้องอะไรนะใครมาใช้ประโยชน์จากนี้เราได้ตลอดเลยบุญเข้าใจนะเพราะเราเป็นต้นเหตุให้เขาได้ทำความดีเขาได้ใช้ประโยชน์มันก็เป็นบุญของเราด้วยเหตุเนี่ยคนโบราณจึงสร้างอะไรนะน้ำกินสาธารณะสร้างไอ้ศาลาพักร้อนสาธารณะไอ้ป้ายรถเมล์สาธารณะไอ้ที่มันกันแดดกันฝนอ่ะแต่คนโบราณเขาก็ถึงตัวนี้เขาก็ทำให้เป็นสาธารณะประโยชน์คนทำกับคนจ่ายเงินใครได้อานิสงส์มากกว่ามันขึ้นอยู่กับใจถ้าคนทำมีใจเต็มร้อยแต่คนจ่ายเงินใจไม่เต็มร้อยคนทำได้อานิสงส์มากมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจเข้าใจนะสาธุอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาสาธุเพราะอนุโมทนาเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งบุญคนที่อนุโมทนาก็ได้บุญหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบเข้าใจนะใครเขาทำความดีอนุโมทนาด้วยแต่ถ้าใครทำความชั่วอยากไปเห็นดีด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะได้รับอานิสงส์บาปกลับมาเป็นของเราทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่างที่มันออกทีวีอย่าไปเห็นดีด้วยกับเขาวางเฉยเข้าใจนะแต่ถ้าเขาทำความดีอนุโมทนาสาธุสาธุหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์คืออนุโมทนาบุญไงเข้าใจไหมแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่เสียหายไม่สูญหายที่สร้างกุฏิการนะคะไม่สูญหายเขาทำแล้วได้แน่วิมานแน่ๆเลย เวลาตายแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเขาเรียกอะไรนะเมอะไรนะทางเหนือก็มีฮะปราสาทเผาไปกับศพเสียเงินไอ้คนที่เผาปราสาทไปลงนรกก็มีแล้วคนที่ไม่มีปราสาทเผาไปขึ้นสวรรค์ก็มีได้วิมานนั้นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่สูญหายไปไหนมันเก็บระลึกขอโทษเดี๋ยวนี้ยังนึกถึงนั่นแหละสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจถ้ามันไม่อยู่ในใจมันนึกไม่ออกหรอกครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้แล้วจะเห็นได้ชัดต่อเมื่อท่านได้ไปใช้ของท่านที่ไปรอไว้ข้างหน้าอันนี้แน่นอนขอเลือกตะฟักใหญ่กุหลาบเถอะอยากฟังนะอันนี้คืออย่างนี้คิดพูดทำแล้วเนี่ยใครผู้ใดก็ตามคิดพูดทำทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันจะเก็บสั่งสมอยู่ในใจเป็นอัตโนมัติเลยคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วไม่เก็บไม่ได้มันต้องเก็บตอนนี้ตะฟักเยกุลาบเนี่ยมันเรื่องของการเก็บสั่งสมอยู่ในใจตะฟักเยกุลาบแกเป็นเจ้าของร้านชำไม่มีลูกแต่เป็นคนมีเงินวันหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ายายกุหลาบเนี่ยแกก็ไปเยี่ยมเพื่อนผู้หญิงเป็นภรรยาตะฟักไปเยี่ยมเพื่อนผู้หญิงไปที่บ้านก็ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านนั้นเนี่ยก็ไปร้องเรียกชื่อเพื่อนเนี่ยหาไม่เจอไม่รู้ตัวอยู่ไหนเข้าห้องนู้นออกห้องนี้พอเปิดไปหมดเลยนะประตูเปิดไปหมดเลยก็ไม่เจอก็เข้าไปอีกห้องนึงก็ไปเจอสายสร้อยทองคำเนี่ยหนัก5บาทวางบนโต๊ะแกก็ไปหยิบใส่กระเป๋าแล้วก็รีบเดินออกจากบ้าน
ขณะเดินระหว่างทางเนี่ยก็มาคิดว่าเอ5บาทมันเส้นใหญ่อะถ้าเราใส่ตะฟักสามีเห็นแล้วถ้าถามว่าเอามาจากไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวเกิดเรื่องในสุดแกก็ไปเอาพลาสติกมาห่อไว้แล้วไปฝังไว้โคนเสายุ่งข้าวแกซื้อข้าวเปลือกขายข้าวเปลือกด้วยฝังไว้แล้วก็ไม่บอกเลยในที่สุดเนี่ยเด็กกุหลาบตายเลยยังไม่อายุมันไม่เท่าไหร่ตายไปลงนรกแต่ตะฟักกับพักพวกที่รู้จักเด็กกุหลาบเนี่ยเออจะตายแล้วก็ขึ้นสวรรค์จนกระทั่งพอเขารอบวันตายตะฟักก็ทำบุญอุทิศให้อีกเมียกันที่ตายไม่มีลูกนะอุทิศไปให้ไม่นานต่อมาเด็กกุหลาบก็มาเข้าฝันขอบใจที่อุทิศไปให้ขณะอยู่ในนรกนะแต่คงไม่รู้กับคงมาได้เสร็จแล้วก็ปีที่สองก็ทำอีกแกก็มาขอบใจอีกตามสันดานที่แกชอบใครทำอะไรให้แล้วแกก็จะต้องขอบใจที่โยมบาลก็เห็นว่าเด็กกุหลาบเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีเชื้อดีอยู่ในใจนะเพียงแต่มันพลาดนิดเดียวไปขโมยใส่ขอเพื่อนห้าบาทเออกุหลาบเนี่ยฉันจะให้แกแก้ตัวนะให้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำความดีจะเอาไหมเด็กกุหลาบเขาอยากจะพ้นจากนรกเขาไม่ลึกอ่ะก็เอารับไปพญายมก็เลยบอกว่ามีเงื่อนไขสองข้อถ้าแกรับได้ฉันจะให้แกไปเกิดข้อที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อไปเงื่อนไขสองข้อก็คือเมื่อไปเกิดแล้วเนี่ยแกต้องไปทำความดีแต่ชดใช้ไอ้กรรมชั่วทำได้ไหมได้แกก็บอกเนี่ยนะแล้วก็จะต้องไปทำดีกับวัดที่เจ้าวาดเป็นเทวดาแล้วต้องปฏิบัติธรรมวัดนั้นทำดีกับวัดที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เจ้าวาดเป็นเทวดาทำได้ไม่ได้เงื่อนไขสองข้อในที่สุดแกรับปากกับพญายมพญายมได้มาเกิดเป็นเด็กแต่มาอยู่อีกครอบครัวในใกล้ๆกับครอบครัวเดิมเยกุลามนี่เป็นเมตฟักก็ตายไปก่อนตายแล้วไปลงนรกคุ้มไม่เลยก็ตื่นเสร็จแล้วพอแกกลับมาเกิดเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมอ่ะพอเกิดไม่นานพ่อเด็กคนนี้ก็ตายก็เหลือแม่เลี้ยงลูกจนอายุประมาณ3ขวบพอ3ขวบเสร็จแล้วก็มาพอพูดรู้เรื่องแล้วแม่ก็เลยใช้ให้เด็กกุหลาบเด็กหญิงกุหลาบเนี่ยไปซื้อของในตลาดมันก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านสามีเก่าตะฝักพอมาก็มาร้านตะฝักด้วยสัญญาเก่าที่มันจำได้ก็เดินมาร้านตะฝักที่ฝักซื้อของใหม่นี่เด็กอายุ3ขวบตะฟักก็แก่ไอ้ตะฟักก็นึกว่าหูตัวเองไม่ดีนะอีหนูพูดช้าๆชัดๆจะมาคิดพูดว่ายังไงนะอันนี้จริงแกฟังถูกแล้วนะแต่แกนึกว่าหูแกเชื่อนไปเลยยังไงนะอีหนูพูดใหม่มันก็พูดดังๆแบบพี่ฟักซื้อของหน่อยเอ้าเป็นเด็กเป็นเล็กมาเรียกครับพี่ได้ยังไงแก่จะเข้าโรงแล้วครับทำไมฉันจะเรียกไม่ได้กับพี่เป็นหัวฉันนะโอ้โหตะฟักเดือดร้อนดิไอ้เด็กมาพูดอย่างนี้ถ้าใครก็รู้เรื่องนี่เดี๋ยวต้องฟักเดือนร้อนต้องฟักแกไปแจ้งความตำรวจเนี่ยเด็กมันมากล่าวหาอย่างเนี้ยมาพูดอย่างเนี้ยในที่สุดต้องฟักก็สงสัยว่าทำไมเด็กคนนี้มาเรียกว่าพี่อ้าวทำไมมาเรียกว่าพี่ก็พี่เป็นผัวฉันโอ้โหเดือดร้อนในสุดไปแจ้งความตำรวจพอวันสอบสวนมาถึงตำรวจมาต้องฟักมาให้เด็กมาสามขวบนะแม่เด็กก็มาคนในตลาดที่รู้จักก็มาฟังสอบสวนในตลาดไม่ได้สอบสวนที่โรงพักตะฟักก็เป็นคนสอบถามเด็กว่าเอ็งพูดคล้ายๆกับว่าเอ็งเป็นเมียฆ่าตายแล้วมาเกิดเป็นเด็กเนี่ยยายกุหลาบมาเกิดเป็นเด็กเนี่ยไหนลองหาหลักฐานมาแสดงให้ข้ารู้ว่าเอ็งเนี่ยคือยายกุหลาบเมียฆ่าตายแล้วมาเกิดเป็นเองได้เมื่อวันที่เท่านั้นเดือนนั้นพ.ศ.นั้นทำบุญอุทิศให้ฉันใช่ไหมโอ้ตรงเลยนะหลังจากแกตายยายกุหลาบตายแล้วนะตรงเป๊ะเลยนะแต่ฟักก็โอ้ใช่เอาหลักฐานอื่นมีไหมพูดครั้งที่สองปีที่สองพอครบรอบวันตายแกก็ทำบุญอุทิศอาตรงอีกนะทั้งที่เด็กมันตัวสามขวบนะแต่ฟักก็ชักเอ๊ะมันตรงสองครั้งแต่ก็ไม่แน่ใจหลักฐานอื่นมีอีกไหมตะฟักแกเป็นคนรอบคอบเด็กมันบอกมีเรื่องมันแดงตรงนี้ฮะ
เด็กก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ฉันยังไม่ตายฉันเป็นยายกุหลาบเป็นเมียพี่เนี่ยนะฉันไปที่บ้านเพื่อนเอ่ยชื่อเสร็จเลยไปร้องเรียกหายังไงก็ไม่เจอก็ไปเจอใส่สร้อยหนักทองคำนะ5บาทวางบนโต๊ะฉันก็รีบหยิบอยากได้รีบหยิบใส่กระเป๋ามาแล้วก็รีบเดินออกจากบ้านไม่มีใครรู้เลยเอ๊ะพอมาถึงบ้านตะปักสามีตอนนั้นยังไม่ตายนะเอามาค่อยไม่ได้5บาทนี่มันเส้นใหญ่เอ๊ะตะปักถามว่าเอ๊ะแปลมาจากไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวเกิดเรื่องแกก็เลยไปเอาพลาสติกมาห่อแล้วไปฝังไว้ที่โคนเสาหุงข้าวไปฝังไว้ที่โคนเสาหุงข้าวไม่มีใครรู้เลยแล้วอยู่ไม่นานไอ้ยายกุหลาบนี่ก็ตายไปลงนรกนี่ตายไปลงนรกแล้วพอเขารอดมาตายตาป้าแกก็นึกว่าเมียแกขึ้นสวรรค์แกก็ทำบุญอุทิศพอเขารอดมาตายก็อุทิศให้แกก็มาขอบคุณที่ทำบุญไปฉันได้รับแล้ว2ปีมาได้รับแล้วเทวดาเห็นว่าไอ้ยายกุหลาบนี่มันเสียนิดเดียวขาดสติเกิดโลภะขึ้นมาก็เหลือไอ้เศษกรรมอีกเล็กน้อยจะให้มาเกิดเอาไหมเด็กกุหลาบก็บอกเอาตอนที่อยู่ในนรกนะบอกเอาแต่เมื่อไปเกิดแล้วเนี่ยต้องไปทำความดีชดใช้ความดีที่ทำก็หนึ่งต้องไปสร้างวัดที่สร้างกุฏิที่มีพระฝึกกรรมฐานสอนกรรมฐานเอาไหมเด็กก็บอกเอาเพื่อจะชดใช้นิเวศนิกรรมที่แกไปรับในนรกมันเลยนิดหน่อยแล้วก็เงื่อนไขที่สองวัดนั้นเจ้าวาดเป็นเทวดาทำได้ไหมทำได้ทั้งที่ตัวเองอยู่ในนรกไม่รู้ว่าจะทำได้ไม่ได้แต่รับปากไว้ก่อนมันอยากจะพ้นนรกในสุดก็กลับมาเกิดเป็นเด็กคนเล็กหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งนั่นแหละครับน่าเหตุเพราะไปเอาสายสร้อยครั้งเดียวทีเดียวไม่มีมนุษย์เห็นเลยแต่เทวดาที่อยู่ติดเราเนี่ยเห็นเอาถึงลงละลงนะเนี่ยพอเด็กมันบอกว่าเอาใส่สร้อยไปฝังไว้ที่โคนเสาหุงข้าวตะฟักไปเอาเสียมเอาพลั่วมาขุดมีจริงๆนะหอพระสติพอเปิดมาไอ้เจ้าของไอ้เพื่อนกันเนี่ยจำได้อ๋อกุหลาบเพื่อนทรยศนี่ไปเอามาครั้งเดียวทีเดียวลงละลงเห็นนะครับเสร็จแล้วพอตะฟักไปสร้างกุฏิไว้กับวัดที่มีการฝึกกรรมฐานตามที่พญายมบอกพอสร้างเสร็จไอ้เด็กคนนี้ตายเด็กสามขวบตายกุหลาบเนี่ยตายแล้วไปเกิดในดาวดึงไปได้วิมานหลังเบลเลอร์เลยแกมาเข้าฝันตะฟักนี่ตะฟักตอนนี้ฉันไปได้วิมานหลังเบลเลอร์แกตายแล้วก็ไปอยู่กับฉันอีตะฟักตายไปเงียบเลยไม่อยู่ตะฟักตายไปปี2544นี่จะไหนแล้วล่ะ6ปีแล้วนะเออตะฟักไม่มาบอกเพราะสันดานแกไม่ชอบบอกคนอื่นเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อทำชั่วครั้งเดียวทีเดียวไม่รอดสายตาพญายมลงนรกครับแต่ทำความดีก็ขึ้นสวรรค์แต่ว่าเงื่อนไขของพญายมที่มาเกิดเมื่อแกไปเกิดแล้วนะต้องไปทำความดีชดใช้ความชั่วไปสร้างกุฏิไว้กับวัดที่มีการฝึกกรรมฐานนั่นแหละครับแล้วตะปักก็เลยมาสร้างกุฏิตะปักเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดพระธาตุสายทองรู้สึกเป็นหลังแรกหลังที่สองหรือหลังที่อะไรตั้งกับผมไปดูตอนที่มีคนมาพาให้ผมพาไปที่วัดนั้นเพื่อไปสร้างกุฏิตอนนั้นมีอยู่สัก 4-5 หลังกันเดี๋ยวนี้ขอโทษนะเต็มวัดเป็นร้อยใครๆก็อยากได้วิมานเด็กกุหลาบเห็นไหมครั้งเดียวทีเดียวเนี่ยคิดพูดทำแล้วมันเรคคอร์ดในจิตและจิตที่มันเรคคอร์ดเนี่ยถ้าดีมันขึ้นสวรรค์ถ้าชั่วมันลงนรกเนี่ยผมเล่าให้ฟังเรื่องจริงเดี๋ยวนี้วัดนั้นเจ้าว่าตายไปแล้วรู้จักกันเพราะว่าเป็นโกหลังวังรุ่นก่อนหนีไปอยู่อเมริกามาแล้วไปบวชเป็นพระตอนหลังกลับมาเมืองไทยแล้วก็ตามหาผมเพราะว่าตอนที่ไปอยู่อเมริกาเป็นพระเนี่ยแจกไอ้เทปทางสายเอกนะแล้วอยากจะดูตัวจริงมันอยู่ที่ไหนในที่สุดได้เจอกันท่านก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างเช่นว่าเรื่องของโลกครับไม่ใช่ว่าแบบการละเมิดสิทธิ์ทางปัญญาขโมยจะเป็นอาทินนาทานผิดแน่นอนไม่ใช่ว่าใช้ซองแต่เถื่อนใช่ครับผิดแน่นอนผมยกตัวอย่างเช่นอย่างว่าเราไปจดข้าวชั้นสมาธิครับ
ล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นข้าวนี่คืออธินาทานแน่นอนฝรั่งผิดหรือรอผิดฝรั่งผิดเลยสรุปว่าก็ขโมยเข้ามาแต่ไปเปลี่ยนชื่อเขาฉลาดในทางโลกแต่ทางธรรมเขาไม่ฉลาดผิดศีลข้ออธินาลงอบายภูมิไม่ต้องห่วงแล้วครับเขาลงแน่ๆขนาดไอ้ยักุลาเนี่ยครั้งเดียวทีเดียวสร้อยคออย่างลงนรกเลยยักุลาแต่ตอนหลังพอมารับเงื่อนไขเทวดาว่ามาสร้างกุฏิถวายวัดที่มีการฝึกกรรมฐานแกไปได้วิมานในสวรรค์ก็มีสองภาคภาคลงนรกตอนที่ไปขโมยสร้อยแต่ตอนมาสร้างกุฏิเสร็จก็ขึ้นไปสวรรค์ได้วิมานในสวรรค์นี่เรื่องจริงครับครั้งเดียวทีเดียวเท่านั้นแต่ฟักตาไปเมื่อปีเมื่อเร็วๆไม่นานแต่จุบลานตายไปหลายปีผมยังไปดูทีแรกผมไม่เชื่อไปดูกุฏินะอะไรนะฮะถ้าให้อภัยก็หมดหนี้เวรกันไม่ต้องใช้หนี้เขาก็ไม่ต้องใช้หนี้ถ้าให้อภัยนะแต่ถ้ายังไม่อภัยก็จะจองเวรตลอดข้ามากี่ภพกี่ชาติจองเวรเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะถูกจองเวรนะข้ามภพข้ามชาติมาแล้วแบบเดียวกันกับพระเทวทัตเหตุเรื่องไปซื้อไอ้อะไรแบบขันตัดหน้ากันเลยทองคำไม่ใช่นี่แต่ต้องลงนรกไหมคะอภัยทานไม่เป็นไรเขาก็พัดกันเขาก็พัดกันขึ้นพัดกันลงนะเราก็เป็นเพียงผู้ดูนะเราก็ดูเหตุเพราะอะไรที่สร้างเหตุและผลไม่มีเนี่ยไม่มีทุกอย่างต้องมีเหตุและถ้าสร้างเหตุและผลต้องตามมาแน่นอนเมื่อผลเกิดขึ้นจะขึ้นลอยๆไม่มีต้องมีเหตุที่ทำให้เกิดแล้วเรื่องอะไรเราจะสร้างเหตุไม่ดีล่ะน้ำตาหยดก็เพราะอย่างนี้นะคือคุณพ่อเนี่ยไม่สบายแล้วก็มาเป็นข้อรักษาที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าท่านจะพวกเราไปเสร็จแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรักษาจนประมาณเดือนนึงแล้วคุณพ่อก็จากเราไปทีนี้ตอนที่รักษาเนี่ยก็มีคุณหมอคุยได้ก็สงสัยว่าจะหัวใจบ้างหรือจะเป็นโรคหัวใจสุดท้ายเนี่ยก็มีคุณหมอที่เป็นคุณหมอที่นั่งหัวใจก็เอ่ยว่าถ้าเราออกจากโรงพยาบาลนี้ก่อนที่คุณพ่อจะสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ทราบทีหลังว่าคุณหมอท่านนี้ได้พูดถึงการสั่งก็ไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรคือพ่อกับหมอเนี่ยเขามีกรรมซึ่งกันและกันซึ่งหมอจะต้องมาใช้หนี้พ่อมันไม่เกี่ยวกับลูกไม่เกี่ยวเพราะพวกเราก็คิดกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเป็นนี่เป็นสิทธิ์กันหรือเปล่าเราควรจะต้องตามก็เราไม่ได้ไปสร้างนี่เขาใช้นี่เวรนี่กรรมด้วยกันเขาก็เหลื่อมเขาเราเป็นเพียงผู้ดูเข้าใจนะเอ๊ะถ้าต้องใช้นี่ผมก็เป็นนี่เดี๋ยวคุณก็ต้องตามใช้ได้ไหมใครสร้างนี่คนนั้นก็รักกันสถานมาได้ถ้าจะถึงเวลาหยุดเมื่อไหร่ก็บอกกันแล้วนะถ้าโอกาสมามันยากนะเชิญข้างหลังข้างหลังเอาไมโครโฟนแค่ไปให้ข้างหลังเพราะโอกาสจะเจอยากนะครับอย่างน้อยรู้ว่าเหตุที่เราทำแล้วผลมันจะแก้ยังไงดีกว่าไม่รู้เราเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าคนทำอะไรผิดหรือถูกเนี่ยจิตเรคคอร์ดไว้แล้วเราจะได้ผลตามที่จิตเนี่ยเรคคอร์ดไว้แสดงว่าจิตเนี่ยคิดว่าทำผิดแล้วตกนรกอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่คือคิดพูดทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันเริ่มมาจากจิตเป็นต้นเหตุแต่กฎธรรมชาติอันก็เหตุกับผลเนี่ยมันมีทุกเรื่องเลย
เมื่อเราสร้างเหตุดีผลดีมันก็ถูกเรคคอร์ดไว้แต่เมื่อไรถ้าผลมันให้ผลมันก็เป็นผลดีถูกไหมแต่ถ้าเราสร้างเหตุไม่ดีผลไม่ดีมันก็เรคคอร์ดไว้เมื่อไรไอ้ผลที่ไม่ดีมันให้ผลเราก็ต้องรับอุปสรรคและปัญหาอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายหรือไฟไหม้บ้านเนี่ยหรือเจอแต่บางคนบอกว่าขโมยยกข้าวไปสองทีแล้วก็เพราะตัวเองไปสร้างเหตุไม่ดีไว้ก่อนคนสร้างเหตุดีเนี่ยจะไม่เป็นตามนี้ผมจะยกตัวอย่างมีอยู่ปีหนึ่งผมได้ไปทอดกฐินกับคณะของคุณหญิงสุรีพันธ์คนเยอะเลยแล้วก็ที่ศาลาขู่ทอกเนี่ยท่านเล่าให้ฟังแล้วท่านบอกเนี่ยที่เสาต้นเนี้ยมีอยู่ปีหนึ่งคณะกฐินมาเนี่ยมาทอดไปผู้อีสานแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่ขู่ทอกแล้วก็มาที่ศาลานี้แล้วก็ลืมถุงกระดาษสีน้ำตาลใส่ธนบัตรไว้ที่โคนเสาต้นนี้จนกลับไปถึงกรุงเทพจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมถุงตัวนี้ไว้ก็เล่าให้คุณหญิงสุรีพันธ์ฟังพอปีถัดไปคนนี้ก็มาทอดกฐินอีกพอโคจรมาที่ภูทอกมาที่ศาลานี้เสาต้นนี้ถุงใส่ธนบัตรอยู่ที่ศาล1ปีผ่านไปยังอยู่ที่ศาลนั่นก็แสดงว่าจิตของเขาเนี่ยเขาไม่เคยไปลักขโมยใครพวกนี้ก็เทวดารักษาได้คนอื่นมองไม่เห็นน่ะแต่เจ้าของเดินกลับมา1ปีกลับมาเอาเห็นของเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดก็ตามที่อยู่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าปัจจุบันนี้ท่านยังจะต้องมีของสูญหายนั่นละผลงานของท่านไปเอาเข้ามาโดยไม่ได้บอกเจ้าของแต่ถ้าทิ้งยังไงไม่หายนั่นแสดงว่าผลงานที่ดีของท่านเข้าใจนะไม่มีอะไรที่นอกเหตุเหนือผลมันมีเหตุมีผลแต่ผลบางอย่างมันมาเร็วเราสัมผัสได้บางอย่างมาช้าเราสัมผัสไม่ได้บางอย่างข้ามภพข้ามชาติยาวนานคนรู้สัมผัสได้เข้าใจนะไม่มีอะไรนอกเหตุเหนือผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเหตุดีรักษาตัวนี้ไว้แล้วก็อย่าไปทำไม่ดีเพิ่มนะเดี๋ยวมันจะเจอให้ความดีมันจางลงไปคือไม่ต้องจดไม่ต้องจำเอาเข้าใจนะเข้าใจเอางี้ง่ายๆคือการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับใครก็ตามเนี่ยถ้าคนที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยเขามีคุณธรรมสูงอานิสงส์คือผลที่มันเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์นั้นมันเร็วแรงถ้าเรามีปัญญาเรามีสติเราจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนอานิสงส์ที่มันจะกลับมาเร็วแรงดีเข้าใจนะถ้าเราขาดสติไปมีปฏิสัมพันธ์ติดลบกับคนที่มีคุณธรรมสูงอานิสงส์มันจะกลับมาเร็วแรงไม่ดีแค่นี้เองง่ายๆไม่ต้องไปจำอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราตื่นเนี่ยเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับคนที่อยู่ใกล้ตลอดเวลาขอให้เป็นเรื่องดีดีในที่นี้ก็คือไม่เบียดเบียนเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เบียดเบียนไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอะไรดีอย่างผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังที่ไปลืมถุงกระดาษสีน้ำตาลใส่ธนบัตรไว้โคนเสาที่ศาลาปู่ทอก1ปีผ่านไปแล้วยังอยู่ที่เดิมเพราะเขาไม่มีอกุศลและวิบากเก็บอยู่ในใจเขาเทวดาต้องรักษาไว้เขาต้องรักษาไว้เขาเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่นี่คือของจริงท่านถามตัวท่านเองว่าเดี๋ยวนี้ทรัพย์สมบัติของท่านเป็นยังไงมันเป็นสาธารณะแก่โจรไหมแก่น้ำแก่ไฟนั่นแหละคือผลงานของท่านถ้าทำยังไงมันไม่สูญหายนั่นแหละใช่ผลงานดีของท่านถ้ามันยังต้องสูญหายนั่นแหละผลงานไม่ดีของท่านโดนลูกน้องคดโกงนั่นแหละผลงานไม่ดีของท่านก็เราไปเอาเข้ามาก่อนเขาก็ตามทวงหนี้เราธรรมดาอยู่ใช้ไปเลยครับตายแล้วไปไม่ได้แสดงจริงไหม
ถ้าเรามีก็ให้เข้าไปนี่มันได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเดี๋ยวมันหมดเมื่อไหร่เอาวางไว้มันยังไม่หายเลยครับแล้วอย่างเราเล่นหุ้นเนี่ยว่าถือว่าเสร็จด้านไฟแนนซ์ไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำไรนี่เราขอมีสร้างเวรอะไรก็แน่อบายมุขพระพุทธก็ห้ามอยู่แล้วนี่เล่นหุ้นเนี่ยก็คืออบายมุขเป็นการพนันชนิดหนึ่งมันเห็นทางความเสื่อมของชีวิตครับนางสาวไปขโมยต้อยได้รับต้นยาลงนรกสองเสร็จแล้วเรียกน้องเป็นไงดีครับที่เบสในนรกแล้วเหลือเศษกรรมอีกเล็กน้อยได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้ดีกับที่ขโมยเจ้าของมาเออใช่มาชดใช้นี่นะอะไรนะตัวเป็นของเด็กครับลงนรกด้วยต้องใช้ดีกับก็ใช่ใช้นี่กรรมในนรกไงจบเดี๋ยวนี้จบละนี่ตัวนี้นี่ขโมยสายสร้อยจบละจบได้ในโลกนะไม่ได้เหมือนใช้ไม่มีละหมดไปไม่มีโหสิมาละตัวอย่างที่เกิดสมมติว่าคนได้ฆ่าสัตว์อะไรอย่างจบโลกอีกครั้งแล้วเนี่ยเกิดมาไม่ได้ใช้ที่ทำตาต้องเข้าใจคำว่าฆ่าสัตว์ไม่ใช่เป็นว่าต้องตกนรกนะแต่ถ้าบุญกุศลมันนำโดมาขนาดที่จิตจะออกจากร่างเราไม่ต้องตกนรกแต่อกุศลกรรมที่ทำมันยังอยู่นะมันยังตามเหมือนหมาลายเนื้อนะเราเผลอเมื่อไหร่มันสัตว์เรามันนั่นด้วยเหตุนี้จึงได้ทำดีสุดๆเลยคุกขณะที่เรามีสติทำดีสุดๆเพื่อหนีไม่งั้นมันหนีไม่พ้นหรอกครับไม่ต้องดูใครดูพาหิยะเนี่ยขนาดเป็นอรหันต์ปั๊บเนี่ยนะจะเข้านิพพานยังโดนวัวมันมาขวิดใช่ไหมจริงๆไม่ใช่วัวไอ้เจ้ากรรมนายเวรที่มันมาอาศัยวัวเป็นล่าง